ไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเดิมกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับผมคุณทองไฟเย็นครับผมจอมไฟเย็นครับครับก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆทักทายพี่น้องหน้าซีบอกนะครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวคุณ112901คุณยุทธนาคุณแพ็คมินอะไรโทษทีนะครับชื่อจริงไปคุณโนเวลเอาขอบคุณมากนะครับมารอบางคนนี่เปิดแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเปิดมือถือเครื่องหนึ่งฟังกัน2สถานีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอีกสักครู่5ทุ่มนะฮะเราก็จะลิงก์สัญญาณการประชุมสมัชชาประชาธิปไตยจากอเมริกานะครับครึ่งชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นลุงสนามหลวงก็จะกลับมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับสำหรับมิตรรักการเพลงของลุงสนามหลวงนะครับสำหรับก่อนเวลานี้ป๋าจอมีสเตตัสอะไรของอ๋อมีสเตตัสของอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะครับพี่หน่อยก็เอามีแถลงการแปลกมากทำไมแถลงการพระอาการป่วยในหลวงฉบับล่าสุดนี้ออกมาเสียดึกเข้าใจว่าเพิ่งออกมาตอน5ทุ่มนี่เองนะเมื่อ22วันนี้เหรอเมื่อวานผมไม่ได้ต้องการจะบอกอะไรหรือให้ตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษนะเพียงต้องการ notice ความแปลกเท่านั้นก็คือยืนยันว่าแปลกจริงแต่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถ้าใครอ่านแถลงการจะเห็นว่ามีการรักษาพระอาการให้ในหลวงระหว่าง 18:30 ตอนเย็นถึงใกล้2ทุ่มคือประมาณ1ชั่วโมงเศษอาจจะบอกว่าเพราะเพิ่งรักษาเสร็จตอน2ทุ่มหรือเพิ่งออกแถลงการตอน5ทุ่มแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นที่ต้องออกคืนนี้ก็ได้รอไปออกพรุ่งนี้ก็ได้ที่ผ่านมาก็ใช้แถลงการแบบอัปเดตรวดเดียวมากมายอะไรแบบส่วนมากที่สุดก็ออกมาหลังจากเหตุการณ์ไปแล้วเป็นวัน2วันนะครับหรือบางทีก็หลายๆวันแล้วค่อยออกก็เป็นปกติแต่อันนี้แปลกตรงที่ว่าออกกระทันหันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พี่เจียไม่มีอะไรทำไม่จับผิดราชสำนักไม่ใช่เลยแต่บันทึกไว้ ครับเปรียบเทียบให้ดูแถลงการอาการป่วยในหลวงย้อนหลังไป10ฉบับนะครับให้เห็นว่าแถลงการเมื่อคืนแปลกมากในแง่ของช่วงเวลาการออกครับต่อเนื่องจากทุกที่แล้วก็คือที่เมื่อคืนจู่ๆมีแถลงการของอาการป่วยในหลวงออกมาดึกหลัง5ทุ่มนะครับกล่าวถึงการรักษาเข้าใจว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าผ่าตัดเล็กนะครับผ่าตัดเล็กแต่ผมสงสัยนะในแถลงการไม่ได้ใช้คำนี้นะครับครับที่ทำกันในช่วง 18:30 ตอนเย็นถึงราวใกล้2ทุ่มนะครับคือออกแถลงการมาเพียง3ชั่วโมงหลังการผ่าตัดเล็กที่ว่าเนี่ยแล้วก็ออกมาดึกมากไม่ทันเวลาข่าว2ทุ่มนะครับผมได้เขียนไปว่าแปลกมากนะครับแปลกมากคือทำไมไม่ออกวันนี้ก็ได้คือแบบข้างล่างนี่คือรายการย้อนหลังว่านานๆทีเนี่ยเขาค่อยออกรักษาเสร็จแล้ววัน2วันเขาค่อยออกมาเป็นปกติใน10ฉบับท้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นครับแต่ครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่ารักษาเสร็จปุ๊บผ่าตัดเสร็จปุ๊บออกแถลงการเลยแล้วอีกในยะหนึ่งเนี่ยการแถลงการเนี่ยมันเป็นการประกาศคร่าวๆไงเฮ้ยกูยังอยู่นะเว้ยไอ้พวกที่บอกว่านายหลวงตายระวังให้ดีนะพวกมึงระวังให้ดีนะเฮ้ยพวกส่งเดนนะอย่างนั้นก็ไม่รู้คุณตอบแล้วก็มีเรื่องกรณีของไหนสมมติว่าเราเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังสู้กับนาซีแน่นอนฮิตเลอร์ไม่มีสิทธิ์หรือมีความชอบธรรมใดๆที่จะฆ่าเรานะครับและไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการฆ่าเรานะครับสัมพันธมิตรของเรานี่หมายถึงสัมพันธมิตรของนาซีได้นะครับแต่นั่นเป็นคนละเรื่องเลยและไม่ได้หมายความว่าถ้าเช่นนั้นแม้ทัพนายกองหรือผู้นำของฝ่ายเราหรือในวงเล็บสัมพันธมิตรในที่ว่าเนี่ยนึกอยากจะนำทัพแบบไหนก็ได้ทีนี้ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพลทหารหรือมวลชนพวกตัวเองนำการรบชนิดไม่คำนึงถึงราคาที่ต้องจ่ายในแง่ชีวิตพลทหารหรือมวลชนตัวเองหรือแย่กว่านั้นเอาประโยชน์ที่จะได้สำหรับตัวเองเป็นที่ตั้งและเอาชีวิตของพลทหารหรือมวลชนตัวเองไปเสี่ยงเพื่อต่อรองผลประโยชน์ตัวเองนะครับข้อความนี้เป็นคือในเรื่องของเหตุการณ์19เป็นโพสต์ในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็คือการรำลึกเหตุการณ์6ปีสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์นะครับก็อารมณ์ถึงพิเศษก็มีการร้องเพลงไลฟ์นะครับร้องเพลงใจสลายที่ราชประสงค์อยู่ๆก็ร้องอ๋อพิเศษนะอยู่ๆก็ร้องครับเมาหรือเปล่า มาร้องวันนี้นะครับร้องประชดเมียหรือเปล่าไม่ใช่เหรอคือจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างมีข้อสังเกตมานานแล้วว่าแกแต่งไว้ก่อนหน้าครับเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องของระเบิดที่สารพระพรหมเพราะว่าเหตุการณ์วันเดียวปุ๊บตอนเย็นแกได้ทำนองแกได้ร้องเลยคือเหมือนว่าแกมีเพลงนี้ไว้แล้วจริงๆแล้วแกรู้สึกว่านะ
เห็นได้ยินพรรคพวกเล่าให้ฟังนะสหายยางอ่ะแกบอกว่าแกเคยแต่งหลังจากสลายราชประสงค์แป๊บเดียวอะไรประมาณนั้นรู้สึกนะแล้วมันออกไม่ทันหรืออะไรสักอย่างนึงแหละหรือไม่มีโอกาสได้ใช้หรืออะไรอะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็ได้ขุดออกมาอีกทีนึงในจังหวะที่มีระเบิดสารพระพรหมใช่ป่ะน่าจะเป็นกรณีนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่เขาแต่งพยายามแต่งออกมาแล้วมีอะไรฮะเตต้าสมศักดิ์เจียมอ่ะออกจะมีเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็แล้วมีอัปเดตเหตุการณ์นะครับก็พรุ่งนี้นะครับครบ2ปีรัฐประหารนะครับก็ทนายนนท์ก็แจ้งว่าจะเดินร่วมเดินขบวนกับพี่น้องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขบวนจะเริ่มเวลา 16:00 นและจะเดินอย่างสงบสันติไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มกี่โมงฮะเริ่ม 16:00 น 4:00 นเริ่มสมศรีษะกันประมาณ 6:00 นนะครับพี่น้องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับครับก็เป็นการครบ2ปีนะครับครับพี่น้องปีการรับประหารพี่น้องอาจจะว่าจะเสื้อแดงอย่าไม่มีเสื้อหรืออะไรก็ถ้าเห็นอย่าปล่อยให้นักศึกษาสู้กันเองนะไปช่วยเขาที่อย่างเงี้ยมันน่าจะควรไปช่วยกันเสนอศีรษะไปช่วยกันอย่าปล่อยให้เป็นแบบเพี้ยนเหมือนนะครับคือมันจะเป็นแบบว่าถ้าคนน้อยอ่ะทหารมันหยามนะไอ้พวกมึงเนี่ยจับแม่งเลยจะเป็นเกาหลีเหนือกันเออจริงๆนะออกมากันเยอะๆออกมากันเยอะๆฮะให้มันพลังกดดันมันเห็นได้ชัดอ่ะคือขนาดในทีวีเนี่ยก็ยังเอาทหารไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเด็กนะแม่จันนิวจับไปได้มันก็เป็นภัยความมั่นคงไปหมดแล้วตอนนี้อะไรก็เป็นภัยความมั่นคงก็เป็นภัยความมั่นคงของท่านไปหมดแล้วประชาชนก็เป็นภัยความมั่นคงของท่านแล้วนะครับนักศึกษาคนเฒ่าคนแก่เป็นหมดถ้าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าประยุทธ์มีม.44คุ้มครองหัวหน้าประยุทธ์มีม.1-2คุ้มครองเจริญพรพี่น้องเดี๋ยวก็คงจะใกล้ๆเวลาแล้วป่าชามเราจะคุยไปอีกสัก 2-3 นาทีฮะเพื่อจะลิงก์สัญญาณสดอาจจะประเทศอเมริกาครับช่วง 5:00 น.ฮะอะไรครับถ่ายทอดสดกันนะครับครับผมครับผมก็มีอะไรครับป่าชามตกค้างอีกหรือเปล่าฮะก็มีเหตุการณ์ไปจุดเทียนกันที่ราชประสงค์ช่วงวันนี้หรือเปล่าไม่วันที่12เอ้ย19ที่ผ่านมา2วันแล้วอ๋อสลายครบรอบวันสลายครบรอบวันสลายการชุมนุมก็คุณแม่น้องเกดบอกว่าไม่ต้องถามนะว่าจัดกิจกรรมนี้ได้ถามได้ขออนุญาตคสช.หรือเปล่าครับเพราะตอนคสช.ฆ่าลูกสาวก็ไม่ได้มาขออนุญาตนี่แม่น้องเกดก็ยังแข็งแรงแข็งขันทวงความเป็นธรรมให้กับลูกอยู่ฮะฆ่าลูกกูอย่ามาห้ามกูดำลึกไอ้พวกมึงมาฆ่าลูกกูเขาแม่เขาแค้นแม่เขาแค้นมาเขาคุณแบบยิงคนในวัดอ่ะใช่ใช่เขาได้ยังไงก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดที่6ปียังไม่มีใครเข้าคุกสักคนจากการฆ่าคนครั้งนั้นนะครับแถมได้ดีด้วยนะครับเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมนะครับสังคมจะเอาอย่างนี้กันเหรอนะครับคือพอดีว่าวันนี้ผมได้รับข้อความว่ามันก็มีข่าวปล่อยออกมาอีกแล้วเช่นว่ามีข่าวปล่อยออกมาว่าคุณหญิงสิรินเทพถูกรถชนรถขบวนเสด็จถูกชนพลิกคว่ำพลิกหงายมีคนพยายามถ่ายรูปแล้วก็มีคนอยู่คนหนึ่งนอนในเปลแล้วก็รูปร่างท้วมๆมาหน่อยเหมือนคุณหญิงเลยพยายามจะบอกว่าปล่อยข่าวนี่ปล่อยข่าวอย่างนี้ก็เอาวันก่อนก็ก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนแถลงภาพอาการประเภทเดียวกันเฮ้ยกูยังอยู่นะเว้ยการแถลงความจริงไม่มีอะไรหรอกฮะแถลงหุ่นยนต์นะไม่มีอะไรฮะไม่ใช่คือมันก็ผมก็ไม่รู้อ่ะคือมันอยู่ที่เขากำหนดจริงทุกอย่างเราก็ไม่รู้หรอกที่ท่านแถลงมันจริงหรือเปล่าแต่เราตั้งคำถามไม่ได้ไงสังคมที่ใครตั้งคำถามกลายเป็นภัยความมั่นคงใช่ๆก็เราก็ต้องอยู่กันในสังคมอันเงียบสงบเหมือนเกาหลีเหนือกันอีกราบคาบสักพักใหญ่ๆนะครับจนกว่าอะไรบางอย่างจะสิ้นอำนาจไปนะครับก็คนถือปืนเขาก็ยังคงยืนอยู่นะครับครับก็ก็คือนี้นะฮะหลังจากที่ถ่ายทอดสดหลัง 5:30 นนี่นะฮะก็ลุงสนามหลวงก็ยังอยู่กับเราก็ฟังไปพร้อมกันกับช่องอื่นๆอาจจะดีเลย์กันนิดหน่อยแต่เป็นครึ่งชั่วโมงที่เราจะฟังกันทั่วโลกเราจะได้รับรู้รับทราบรับเห็นว่าเขาทำอะไรกันในระดับนานาชาติเขาเคลื่อนไหวอะไรกันก็ให้พี่น้องได้ฟังได้อะไรกันนะฮะสักครู่สัญญาณยังไม่มานะฮะเราก็แล้วมีเหตุการณ์อะไรไหมครับจานิวเป็นไงจานิวเงียบไปเลยมีออปชันอะไรหรือเปล่าอ๋อ
ไม่เงียบได้ไงเดี๋ยวแม่มีคดีติดอยู่112นี่ครับได้ประกันไปนี่ไงเออมึงอย่าซ่านะไอ้แม่มึงอยู่ในน้ํามือกูนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมพรุ่งนี้ไปมั้ยไปมั้ยก็น่าจะไปกันทุกกลุ่มทุกหน่วยนะครับอ๋อได้ยินว่าเอออืมจะมีการแสดงจุดยืนฮะต่อต้านเขาใช้หัวข้อในการเคลื่อนไหวบ้างแล้วนะพวกเนี้ย16นาฬิกาพวกเนี้ยจำไม่ได้เลยแล้วเดินอะไรนะเดินให้ถึงสัมวารีประชาธิปไตยอ่ะไม่รู้ผมแล้วไปจุดเทียนกันที่นั้นหรือเปล่ากลางคืนมีจุดเทียนจุดอะไรกันหรือเปล่าคือผมพอดีไม่ทันได้อ่านกำหนดการเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะมีล้ำลึกอะไรกันอยู่คือเขานัดรวมตัวที่ลาน6ตุลาของหน้าธรรมศาสตร์แล้วก็จะเคลื่อนขบวนกันตอนเย็น4โมงเย็นครับซึ่งก็มีได้ยินข่าวว่าในโทรทัศน์ของต่างประเทศหลายๆช่องอาจจะช่วยเรื่องการถ่ายทอดสดเพื่อไม่ให้มีการทำร้ายประชาชนเกิดขึ้นในช่วงการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับครับผมครับก็ถ้าลงสนามหลวงอยู่ในไลน์อยู่ในฟังมอนิเตอร์อยู่นะก็ช่วยฟังสิ่งที่เขาประชุมกันที่อเมริกาด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าจะสื่ออะไรกับพี่น้องประชาชนหรือเขามีอะไรกันก็ฝากลงสนามหลวงไว้ด้วยนะครับคงจะฟังอยู่ในมอนิเตอร์นะฮะแล้วมีอะไรไหมประจอมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับโอเคฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดเพลงรอไปก่อนสักแป๊บนึงนะฮะในช่วงที่กำลังลิงก์สัญญาเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่พบกันใหม่ครับไฟเย็นพบประชาชนครับก็กลับมาพบกันอีกช่วงนึงกับรายการไฟเย็นพบประชาชนครับผมก็เราคงจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆโดยการจะเรียกไปยังสัญญาณของคุณลุงสนามหลวงนะครับเพราะว่าสัญญาณถ่ายทอดสดยังไม่มานะไม่แน่ใจว่าติดขัดอะไรไอ้คันเราจะเปิดเพลงรอไปเรื่อยๆมันไม่รู้เวลาเท่าไหร่เออใช่ครับเราพูดคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องเซ็งกันตายเลยเออไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับหายหมดนะฮะเดี๋ยวสนามหลวงไงก็รอสายอยู่เหมือนกันเออครับว่าเอ้ยมันจะเบิกไว้จะง่วงไว้เนี่ยอารมณ์ค้างอ่ะเดี๋ยวต่อสายฮะลุงสนามหลวงแป๊บนึงครับครับเห็นว่ามีประเด็นธรรมกายประเด็นเด็ดๆนะประเด็นธรรมกายครับช่วงนี้วันนี้ทองแดงทำงานขมีขับหมันคุณลุงสวัสดีสวัสดีครับว่ากันไปก่อนนะคุณลุงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็รอสัญญาณจากอเมริกาแล้วก็จะตัดให้เขาหน่อยนะวันนี้คุณลุงก็ว่าของเราไปเรื่อยๆก่อนครับคุณลุงครับเชิญทักทายพระสงฆ์นิกรนะครับผมที่มีคนบางคนมาตั้งข้อสังเกตว่าไปแซวพี่เจียมเขาอีกแล้วไม่ได้แซวอันนี้ครูกำลังเข้าคาย112ฟังแถลงการให้มันดีๆสิก็ต้องมีเป็นระยะระยะพอไม่มีพวกมึงก็บ่นทำไมหายไปนานพอมีมึงก็ตั้งข้อสังเกตออกกลางคืนจะออกกี่โมงเมื่อไรของมึงเดี๋ยวนี้ออนไลน์นะตื่นขึ้นมานึกขึ้นมาได้ก็ออกมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาก็ไปร้องเรียนท่านประยุทธ์สิเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตหรอกนะคนเราจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเวลาปวดท้องแก่ขี้จะเยี่ยวเนี่ยมันไม่มีเวลาหรอกนะนอนอยู่ลุกขึ้นมาฉี่ก็มีเพราะฉะนั้นอย่าได้มาตั้งข้อสังเกตเป็นอันขาดมันเป็นการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องใช้มิ่นพระบรมเดชานุภาพมีสิทธิ์ติดคุก3ปีขึ้นไปถึง15ปีและไอ้มาทำเฟซบุ๊กอีกแถมไปอีก5ปีพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการกระทำส่อเจตนาไปในทางก่อกวนความสงบเรียบร้อยแถมอีก10ปีโอ้เยอะไปแล้วเยอะเลยยังพูดไม่หมดเลยนะยังไม่หมดอีกเหรอทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องเขาผ่าตัดเสร็จปุ๊บแถลงปั๊บนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องแปลกคือว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วต้องมีการผ่าตัดขนาดนี้
บางทีนะคนตายแล้วก็ยังผ่าหลวงพ่อครูตอนนี้ยังโดนผ่าอยู่เลยคุณหลวงอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยมันจะสอนในยะอะไรหรือเปล่าอยู่ๆมาแถลงอาการอย่างเงี้ยไม่ได้สอนอะไรหรอกคือต้องออกมาอยู่เรื่อยๆถ้าเงียบไปพระสงฆ์ที่กองก็จะเป็นห่วงไอ้กรมที่มันตั้งราชาศัพท์ก็จะไม่มีอะไรทำเห็นไหมปรับภาษะอะไรอะไรปรับชานงชานุอะไรก็ว่าไปครับคือจริงๆอ่ะต้องมีให้หมดเลยราชาศัพท์ตั้งแต่ปลายเส้นผมบนหัวจนถึงปลายเล็บที่นิ้วตีนต้องมีให้หมดใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าไอ้เล็บนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมไม่ทราบครับนักขะไงนักขะอ๋อถ้าเล็บงามก็คือไอ้สุนัขไอ้สุนัขแปลว่าไอ้เล็บงามคุณไปเจอผู้หญิงคนไหนเล็บงามคุณเรียกว่านางสุนัขแล้วคุณก็จะโชคดีถ้าไม่โดนตบก็โดนถีบมีสองขาใช่ยังไงอ๋อสุนัขนักขาแปลว่าเล็บเล็บงามสุกรแปลว่ามืองามนี่ภาษาเขมรหรือเปล่าฮะคุณลุงภาษาอินโดนีเซียแล้วก็เพี้ยนเป็นเขมรสมัยนู้นเนี่ยนะประธานาธิบดีอินโดนีเซียชื่อว่าสุกาโน่แปลว่าอะไรคุณรู้ไหมสุกาโน่สุแปลว่าดีกาโน่แปลว่าการแปลว่าหูเป็นคนหูดีเป็นคนหูทิพย์อ่ะคือเป็นคนอาจจะเป็นนักดนตรีเก่ามั้งหูแกฟังอะไรก็ไวเป็นคนหูไวคนต่อมาชื่อซูฮาโตซูฮาโตฮาโตแปลว่าหัดเนี่ยซูฮาโตคือมือดีอาจจะเป็นมือกองหรือเป็นโกประตูทีมอะไรก็ไม่รู้นะมือดีครับคือจริงๆเรื่องของในหลวงเนี่ยไอ้ถ้าแถลงการนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่เรื่องแปลกก็คือตรงที่ว่าในหลวงเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกแล้วทำไมไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไอ้หนังสือพิมพ์อะไรที่มันมาพิมพ์นิวยอร์กไทม์ช่วงก่อนเนี่ยภาษาไทยที่บอกในหลวงเนี่ยไม่ใช่35ล้านอย่างที่ฟอบบังอาจหมิ่นพบในชานุภาพเพราะพระองค์มีถึง53ล้านมากกว่านั้นอีกนะฮะมีมากกว่านั้นอีก53ก็ถือว่าหมิ่นนะที่จริงมีเยอะกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไม่กล้าลงเลยนะขนาดเป็นพระเกียรติยศเกียรติคุณเนี่ยขอโทษนะไอการที่คนจะรวยเนี่ยนะมันเสียตรงไหนใช่ไหมครับมีแต่คนอยากรวยๆก็ต้องประกาศว่าไอ้กูรวยเว้ยจัดงานใหญ่โตเลยคนที่รวยแล้วกลัวคนอื่นรู้นะมีอยู่พวกสองพวกพวกที่หนึ่งก็คือพวกที่กลัวคนเขาจะมายืมเงินพวกขี้เหนียวกลัวเขารู้ว่ารวยพวกที่สองคือพวกที่มีรายได้ที่บอกที่มาไม่ได้นี่คุณลุงกำลังจะบอกว่ามีจะมีคนไปยืมตังในหลวงเหรอไม่ใช่หรอกไม่มีมีแต่กลัวในหลวงไปถ่ายเงินในหลวงไม่เคยให้เงินใครนะขนาดลูกมันเองนะไอ้เสียยังปล่อยให้ไปถ่ายชาวบ้านไอ้พงษ์พัชยพันธ์ไงไปถ่ายแล้วไปแอบอ้างชื่อแอบอ้างหาอะไรอยู่เป็น10ปีแอบอ้างจนเปิดร้านขายของโบราณได้นะคือไปถ่ายจนเปิดเป็นร้านขายอ่ะของที่ไถมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรื่องแปลกคือในหลวงรวยที่สุดในโลกแล้วทำไมไม่เสียภาษีไปบอกว่าทักษิณขายหุ้นไม่เสียภาษีขายหุ้นนี่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับถ้าใครไปเก็บคุณแจ้งจับเต็มติดคุกเลยขายหุ้นนี่ไม่ต้องเสียภาษีผมเคยซื้อหุ้นนะเพราะในตัวหุ้นเนี่ยหุ้นคืออะไรครับหุ้นก็คือสิทธิในการถือนะถือทรัพย์สินในบริษัทเขาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างปตท.เนี่ยคุณไปซื้อแล้วคุณก็รอกำไรเพราะฉะนั้นในตัวหุ้นเนี่ยมันมีเสียภาษีอยู่แล้วภาษีเงินได้ปลายปีมันต้องเสีย 30% ฮะภาษีแวดทุกอย่างภาษีผลิตภาษีนำเข้ามันเสียอยู่แล้วการซื้อหุ้นขายหุ้นจะไม่มีการเสียภาษีเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าหุ้นมันคือสัดส่วนของการเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งบริษัทนั้นมันเสียภาษีอยู่แล้วอีกอย่างนึงซื้อขายหุ้นนะขาดทุนก็เยอะถ้ากำไรคุณไปเก็บแล้วขาดทุนก็ต้องไปคืนเนี่ยดังนั้นนี่มันไม่มีการเก็บและการซื้อหุ้นเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ครับประเทศที่เจริญเนี่ยประชาชนก็จะซื้อหุ้นเพราะอะไรการซื้อหุ้นข้อที่หนึ่งนะมันทำให้ได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะธนาคารก็ไปปล่อยพวก
บริษัทเนี่ยแหละแต่ธนาคารไม่มีการหุ้นตกนะครับธนาคารฝากยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่นะฮะใช่คือคุณฝากเนี่ยธนาคารไปเสือนอนกินเอาเงินที่คุณฝากไปให้บริษัทเขากู้อ๋อครับทีนี้บริษัทมันไม่กู้ธนาคารมันมากู้คุณโดยตรงพิมพ์เป็นกระดาษครับแล้วคุณก็ไปซื้อแล้วก็มีเป็นเจ้าของกิจการอันนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าในรูปของกำไรเรียกว่าเงินปันผลกำไรมากๆคนก็อยากซื้อทำให้หุ้นมันขึ้นแย่งกันซื้อถึงจุดนึงคุณก็รีบขายไปเลยเพราะมันกำไรเยอะซื้อมา30ขึ้นเป็น300คุณก็ขายไปเลยครับดังนั้นในการหุ้นหรือระดมทุนตลาดหลักทรัพย์หรือแปรรูปเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมการลงทุนทำให้ประชาชนมีรายได้โดยการซื้อหุ้นทำให้กิจการประหยัดไม่ต้องเสียดอกให้ธนาคารท่านบริษัทที่พิมพ์หุ้นออกมาเนี่ยเหมือนปตท.พวกเนี้ยเขาจะไม่เสียดอกเบี้ยเลยเขาระดมทุนแล้วคุณก็ได้ประโยชน์คือตัดธนาคารออกไปเลยธนาคารจะมีความหมายน้อยมากแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องมีภาระเพราะว่ากิจการใหญ่ๆบางทีมันยืมเงินรัฐบาลไปทำแล้วมันเจ๊งอ่ะฮะไอการที่รัฐบาลเอาเงินไปอุดหนุนรัฐวิสาหกิจมันทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องแบกรับภาระหนี้ครับทำให้รัฐบาลโอกาสจะไปกู้เงินมาทำอย่างอื่นมันไม่มีเพราะเครดิตมันเต็มแล้วนะอันนี้คืออย่างนี้ครับผมทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนมาแซวหาว่าพูดไม่มีสาระแม้แต่การที่กษัตริย์เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีเนี่ยนะผมพูดเนี่ยผมพูดถึงผลนะบางคนอ้างว่าที่ไม่เสียภาษีเพราะกฎหมายไม่ให้เสียใช่ไหมครับกษัตริย์ทำตามกฎหมายก็เลยไม่เสียภาษีอันนี้ไม่จริงครับอ้าวยังไงล่ะยังไงครับไม่จริงเพราะว่าเวลาจะเก็บไม่เก็บมันให้กฤษฎีกาตีความกฤษฎีกาตีความว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่ของเอกชนแต่เป็นของรัฐคุณว่าจริงไหมเป็นของรัฐจริงวะไม่จริงครับไม่จริงเป็นของรัฐก็โอนไปเลยดิจริงไหมตรงไปตรงมาในเตียงสื่อขันบอกว่าทรัพย์สินมี2อย่างเอกชนกับของรัฐเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เก็บภาษีมีกรณีเดียวครับคือเป็นของรัฐเป็นของในหลวงในหลวงเป็นรัฐหรือเปล่าในหลวงไม่ใช่รัฐนะรัฐคือประเทศในหลวงไม่ใช่ของประเทศครับแต่ในทางปฏิบัติในความเป็นจริงแล้วในหลวงไม่ใช่เจ้าของประเทศเป็นโคตรของเจ้าของประเทศเลยไม่ใช่เจ้าของอย่างเดียวนะคือมีอภิสิทธิ์เหนือทุกอย่างเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นเจ้าของปกครองคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าในหลวงไม่เสียภาษีเพราะในหลวงทำตามกฎหมายกฎหมายไม่ให้เสียจริงไหมไม่จริงครับมันมีวิธีอย่างผมถามคุณครั้งที่แล้วเนี่ยการยึดอำนาจถูกกฎหมายไหมคุณว่าถูกไหมเขาเอาปืนไปจ่อให้พูดว่าถูกใช่เอาปืนไปจ่อในหลวงเหมือนกันใครจะกล้าเก็บเงินในหลวงเพราะในหลวงมีกองทัพในหลวงสั่งให้ยึดอำนาจจริงหรือเปล่าในหลวงสั่งให้ศาลตัดสินจับคนยัดเข้าคุกอ่ะป่วยสั่งไม่ได้ไอ้ประเทศที่เห็นสวยทุกวันนี้ก็เพราะในหลวงก็ไปโทษไปกล้าเก็บเงินก็ใช่ลงไปโทษงานก็ในหลวงอาการเขายังเออไปสั่งกันตอนไหนก็เห็นพังงาพังงาทุกวันมาเป็น 4-5 ปีแล้วเนี่ยไปสั่งกันอีตอนไหนในหลวงนี่ผมหมายถึงว่าระบอบของในหลวงอ๋อถ้าไม่มีระบอบอย่างนี้ผมถามว่าประยุทธ์เนี่ยมึงจะเป็นปปทมึงจะเป็นนายกได้ไหมฮะจะไปซื้อวุฒิได้ไหมนี่ลุงกายจะบอกว่ายึดยึดอำนาจโดยระบอบเหรอโดยตัวระบอบครับเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีระบอบในหลวงแบบนี้นะผมถามว่าองคมนตรีมันจะมีไหมเงินเดือนองคมนตรีนี่แสนกว่าบาทนะนี่17-18คนที่มันไปเดินเวียนเทียนองคมนตรีไปเนี่ยเดือนละแสนกว่าบาทนะเหรอจ้างมาเวียนเทียน19คนรวมทั้งไอ้เปรมด้วยนะ19คนไอ้เปรมนี่กิน2เด้งเป็นรัฐบุรุษด้วยได้อีกเป็นรัฐบุรุษโกโลโกโสนี่อีกแสนกว่าบาทเป็นที่ปรึกษาธนาคารอีกเอออันนั้นเป็นล้านเลยบ้านอยู่ฟรีอยู่ฟรีค่าน้ำไฟไม่เสียเราต้องทดแทนคุณแผ่นดินนะโตขึ้นไม่โกงแต่ทุกวันนี้นะใครจะโกงมาแบ่งกูใช่ไหมไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะในความเป็นจริงเนี่ยผลคืออย่างนั้นครับคุณอย่าอ้างกฎหมายครับอย่าอ้างว่าในหลวงไม่เสียภาษีเพราะหลวงทำตามไม่จริงหรอกยึดอำนาจทุกวันนี้พวกคณะยึดอำนาจก็อ้างกฎหมายใช่ไหมครับทุกคนต้องทำตามกฎหมายแต่กูยึดอำนาจ
แล้วก็มาทวงบุญคุณบอกว่าไอ้ที่เรียบร้อยทุกวันนี้แปลกมากนะเขาบอกว่าทุกวันนี้แนวโน้มจะดีขึ้นนะ GDP จะเกิน 3% แล้วนะครับครับอัตราเติบโตเพราะอะไรเพราะว่าต่างประเทศมีความเชื่อมั่นเพราะบ้านเมืองสงบราบคาบครับเรียบร้อยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะขอโทษนะแล้วพม่ามันจะเปลี่ยนไปทำหอกอะไรจริงไหมพม่าไอ้เต็งเสียงตาฉุยจะเปลี่ยนไปทำไมเอากินมา50 ปีเขาก็อิ่มแล้วไงไม่มีอิ่มหรอกของเราเพิ่งกินความโลภไม่อิ่มอิ่มไม่อิ่มคุณไปถามในหลวงอิ่มไหม เคยใช้เงินบ้างไหมทุกวันนี้ผมมองอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เราล้มระบอบกษัตริย์นะทรัพย์สินก็เท่าไหร่เอามาตรวจสตง.ที่มันตั้งใหม่อะไรเนี่ยลูกน้องลูกเลี้ยงไอ้สนธิลิ้มใช่ไหมชื่ออะไรพันตำรวจเอกพลตำรวจโทอะไรตีเนี่ยชัยยะอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกเลี้ยงไอ้ลิ้มน่ะมันจะตั้งใช้มาตรา44ตั้งเป็นสตง.ทดแทนคุณไอ้ลิ้มเนี่ย ผมถามคุณนะไอ้กรณีตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยคนที่ต้องตรวจคนแรกสุดเลยที่ต้องตรวจนะก็คือในหลวงมีใครรวยกว่าในหลวงว่ามีมั้ยไปตรวจยังไงเค้าออกกฎหมายมั้ยตรวจสอบอะ112มันคาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ออกเองดิจริงๆก็ไม่สามารถใช้ให้ ICC ก็ได้ให้ FIFA ให้อะไรใช้พนามในการถือหุ้นหรืออะไรใดๆได้อยู่แล้วจะไปตรวจสอบได้ยังเฮ้ยคุณไปดูผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์เขาบอกว่าถือหุ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถือหุ้นโดยสำนักงานเขาแบ่งเป็น2อย่างเลยคือจริงๆไม่คนเดียวมันใช้2ชื่อชื่อนึงก็คือทรัพย์สินส่วนพระองค์บอกว่ามีมาติดตัวมาอีกอันนึงก็คือสำนักงานสืบสวนมกษัตริย์อ้างว่าใครเป็นกษัตริย์ก็จะต้องได้อันนี้อ๋อตกลงว่ามี2ส่วนเหรอคุณลุงมี2ส่วนครับส่วนที่เสียคือส่วนพระองค์อย่างที่คนทำซองจดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดชกีนฤบดินทร์ยาเฟ่เนี่ยนะสวนจิตรลดาพระตำหนักกีฬาโรฐานพระราชวังดุสิตเขตดุสิตครับไปส่งฮะแล้วใครจะกล้าไปเก็บวะอีกอันนึงก็คือว่าปองครับส่วนพระมหากษัตริย์นะส่วนพระกษัตริย์คือว่าใครเป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เรียกราชบัลลังก์เขาเรียกราชสมบัติโอ้ครับสืบราชสมบัตินะคือเอาสมบัติไปด้วยซึ่งสมบัติอันนี้คณะราษฎรถือว่ามึงปล้นประชาชนไปมึงปล้นจากพระเจ้าตากต้องเอาคืนครับมึงจะอ้างมันก็ไม่ได้ครับยุควันนี้นะมึงเอาเปรียบสมัยปู่มึงรอ5นะสร้างวังตะกี้แห่งส่งลูกปัญญาอ่อนไปเรียนหนังสือนั่งเรือไปกลับมาไม่จบสักคนไงนะแล้วก็มาสร้างวังบางขุนพลสร้างวังปลาลูกสร้างสารพัดให้เมียไปซื้อเพชรซื้อพลอยสมัยรอเจกยักยอกเงินออกไปแล้วในปีดีเนี่ยไปคืนให้เขาเองอ่ะที่จริงไอ้พระยังอนัตตสมาคมเนี่ยนะจอมพลปอยึดแล้วนะเปลี่ยนจากธงครุฑมาเป็นธงชาติในปีจอมพลปเนี่ยยึดพระนางอนัตตสมาคมหินอ่อนที่เสด็จพ่อรอเฮียมมันสร้างเนี่ยนะรอ5เออมันเป็นคนจากอิตาลีนะเออไอ้พระรูปทรงม้าเนี่ยมันก็ไปเตะท่าอยู่ฝรั่งเศสให้เขาปั้นไปยืนเป็นแบบเว้ยปั้นได้ไม่กี่ปียังไม่ทันเปิดตายซะแล้วเอาไอ้เงินที่เหลือนี่มาสร้างจุฬาครับเออเอาไอ้เงินที่ปั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเขาต้องการเอาคืนอย่ามาอ้างว่าถ่ายทอดไม่มีหรอกมาทำอีลู่ฉุยแฉกอย่าลืมว่านะการเก็บภาษีมันรวมศูนย์สมัยรอ5เพราะฉะนั้นไอ้ที่มาเถียงกับผมว่าในหลวงไม่เสียภาษีเพราะหลวงทำตามไม่จริงครับในหลวงอยู่เหนือกฎหมายไม่ต้องทำตามกฎหมายถ้าทำตามกฎหมายจริงในหลวงโดนประหารคุณรู้จริงไหม มึงยึดอำนาจมากี่รอบยึดครั้งเดียวเขาก็ประหารแล้วไอ้นี่แม่งยึดตั้งสมัยนะ ใช่ป่ะครับ ในหลวงทำตามกฎหมายในหลวงโอเคว่าทำตามโอเคผมยกให้นะ คุณไม่ต้องเสียภาษีเพราะคุณทำตามกฎหมายแต่คุณเอามายิงเป้าก่อนใช่ไหมแล้วก็ยึดทรัพย์คุณทีหลังว่าได้มาโดยมิชอบคุณลุงฮะไอความเป็นมาของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยมันไปยังไงมายังไงมันเริ่มยังไงเผื่อพี่น้องบางคนยังไม่รู้ว่าอยากจะให้เล่าซ้ำอีกทีว่ามันจำเป็นด้วยหรือต้องมีไม่มีได้ไหมหรือทำไมมันไปพัวพันกับทรัพย์ของแผ่นดินกับทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยมันยังไงกันมันแยกมันแค่กันไม่ออกตรงไหนคือรัฐหรือไม่ใช่รัฐหรือเป็นยังไงเวลาชาวบ้านเขาถูกสำนักงานทรัพย์สินทวงคืนคือสมัยนู้นเนี่ยเขาจะมีทรัพย์สองส่วนส่วนนึงเรียกว่าพระคลังข้างที่ถือเงินของกูเองอ่ะส่วนตัวและอีกส่วนนึงเรียกพระคลังมหาสมบัติคือเงินที่เก็บจากภาษีอากรทั้งหมดนะทีนี้สมัยก่อนนู้นเนี่ยนะมันเป็นสมัยสมบัติสิทธิราชคือทั้งหมดเป็นของกษัตริย์กษัตริย์พูดอะไรก็เป็นกษัตริย์มาถึงอ้างไงอ้างกฎบนเทียนบานซึ่งร.6มันเป็นคนเขียนเพื่อจะกีดกันน้องๆมันอ่ะ
น้องๆมันหน้าตาดีพ่อแม่รักมากไม่รู้เอ้ยมีเมียเป็นต่างชาติไม่ได้งั้นงี้มันก็หย่าไม่ให้หย่าอีกไปแต่งมันไม่ให้แต่งอีกไอ้ร .6 นี่ใครมีลูกหลานแบบร .6 นะพ่อแม่กุ้มใจตายห่าเพราะอะไรเพราะมันอิจฉาน้องอะไปมาหวยไปตกแจ็คพอตอยู่ไอ้คนที่หวยที่สุดก็คือร .7 ประชาธิปกน้องคนสุดท้องเออซึ่งไม่ได้เรื่องเขาบอกเออไอ้ตีมไปบวชดีกว่ามันติ๋มๆมานะไปมามโนมันมีแฟนแล้วชื่อลำไพพันนีก็เลยได้เป็นเจ้าไงเพราะร .6 มันกีดกันครับครับดังนั้นไอ้ตรงนี้ระบอบนั้นนะร .7 ตอนก่อนคณะรัฐสภก็เป็นลักษณะสมบัติราชเหมือนกันครับลักษณะนั้นซึ่งมันตั้งแต่ร .5 คือทุกอย่างมันเก็บรวมทุนอยู่ที่กษัตริย์หมดพอคณะรัฐสภมาเนี่ยนะก็จะมาทำให้มันเรียบร้อยจอมพลป.หรือพวกในเตียงใครต่อใครเนี่ยอยากจะทำให้มันเรียบร้อยคือยึดทรัพย์มันเลยที่จริงนะที่จริงเนี่ยทรงสุรเดชกับจอมพลป.เขาบอกให้กำจัดให้หมดคือประหารผู้ตรงๆผู้ภาษาชาวบ้านนะเอาพระราชวงศ์มาประหารทิ้งให้หมดขุดลากถอนโคนครับทรัพย์เซิร์ฟไม่ต้องพูดถึงเขายึดหมดนะครับผมในปีดีคัดค้านว่ายังเด็กอยู่งั้นงี้นะรอท่านบรรลุนิติภาวะก่อนในเตียงนึกบอกว่าทรัพย์สินมันมีสองอย่างคือของเอกชนกษัตริย์ก็เป็นเอกชนนะครับเพราะสมัยนู้นเนี่ยสมัยคณะรัฐสงฆ์ก็ถือว่ารัฐคือรัฐมาจากประชาชนนะคณะรัฐสงฆ์ก็ถือว่าสิ่งที่กษัตริย์ได้มาทั้งหมดมันไม่ชอบนะมันได้จากการกดขี่ขูดรีดเขาเคารพประชาชนเขาไม่เคารพประชาชนคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งใช่ไหมครับฉบับที่หนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าถ้ารัชกาลที่เจ็ดดื้อดึงนะก็ต้องมีประมุขจากสามัญชนคือเป็นพระราชบิดาเขาเขียนไว้เลยนะถ้ารอเจ็ดไม่ยอมก็คือจัดการเขาเรียกว่าสำเร็จโทษภาษาดีๆสำเร็จโทษคือเอาไปประหารครับทีนี้มาอย่างนี้เขาก็กำลังจะเขียนกฎหมายในปีดีคัดค้านบอกรอ8ยังเด็กอยู่งั้นงี้นะร้อยท่านบรรลุก่อนฮะบรรลุไปบรรลุมารอ8โป้งเป็นไข้โป้งตายรอ9ขึ้นมาปีดีฆ่าในหลวงจบเลยทีนี้ครับดังนั้นไอ้สิ่งที่คณะรณทำข้างๆไว้นะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก่อนรัชกาลที่8โดนยิงไม่กี่เดือนนะรัฐธรรมนูญ2489เนี่ยคุณรู้ไหมมีพุทธสภาพุทธสภาคือสวประเภท2เหมือนสวเปลี่ยนให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลยครับ2489 70ปีก่อนนะรัฐธรรมนูญกำหนดให้สวทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง70ปีผ่านไปทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งย้อนยุคไม่ใช่ย้อนหรอกมันไปมันถอยไม่รู้ไปไหนแล้วมันเป็นตาลช่วยสองแล้ว ดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่พูดเนี่ยนะมันถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราซาดิสไม่ใช่ด่าเจ้าแล้วมันนะไอด่าเจ้าแล้วมันเป็นผลพลอยได้ ใช่ไหมมันต้อง มันเนี่ยถ้าไม่มันใครจะฟังแต่สิ่งสำคัญคือหลักการเนี่ยมันเล่นเราจนเราไม่มีทางจะยืนแล้วปัจจุบันเราเหนื่อยกว่า2475เหนื่อยกว่าคณะราษฎรนะใช่ไหมคือมันปิดรูทุกรูแล้วอ่ะมันจัดระบบหมดแล้วอาจารย์นิธิบอกว่ารัฐไทยเนี่ยนะมันเป็นรัฐของเอกชนไปแล้วนะเป็นรัฐที่ไม่ใช่ของมหาชนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่ารัฐไทยมันมีลักษณะที่ว่ามันครอบงำอย่างเต็มที่เลยคุณดูแม้แต่ศิลปินนักร้องดารงดาราฮะเป็นสลิ่มไปหมดเลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นฮะซึ่งจริงๆศิลปินมันต้องไปง้อคนว่ามันศิลปินฮะไอ้นี่ศิลปินต้องไปง้อขีตะราชันอะไรก็ไม่รู้รางวัลอะไรไอ้นักเขียนก็ต้องไปง้ออะไรว่ากวีซีไรท์แม้แต่พระนักเทศก็ต้องเป็นพระในหลวงนั่นแหละยังววัชระเมถุนเนี่ยฮะเมธีพ่อเมธีอ่ะคือมันต้องไปแนวนั้นแล้วคุณดูถ้าใครเป็นเสื้อเหลืองนะพิธีกรถ้ามึงเหลืองจริงๆนะมึงจะอยู่คุณดูอย่างอัญชลีไพลักษ์กนกพวกนี้ไอ้พวกเหลืองๆทีละอะไรของมันเนี่ยนะจะอยู่ครบแต่ถ้ามึงเหลืองไม่แท้มึงไม่เอาการเอางานนะมึงจะไปฮะดังนั้นนี่มันเป็นลักษณะมันครอบงำทุกกิจการทุกองค์กรเลยแล้วก็จะมีแต่สะดุดีแม้แต่มาเผด็จการชัดๆมันก็ต้องตบมือนายกสู้ๆนายกตกคำว่าเหี้ยไปหน่อยใช่ไหมคือ
มันไปทุกอนูเลยอ่ะตอนเนี้ยมันถึงทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าลำบากนะคือตอนตั้งลำบากครับตอนนี้มีการพยายามสร้างภาพว่ามีการจัดขบวนอะไรนะครูต้อนรับประยุทธ์อะไรเป็นสองถงสองแถวนี่ลักษณะเหมือนจองอื่นเลยอ่ะไอ้ประยุทธ์ประยุทธ์ไอ้มันยังไงลุงประยุทธ์เอ็งฟังนะไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรด้วยอย่าเอาแต่กินดิวะฟังให้ดีๆมึงเนี่ยจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะถ้ามึงอยู่ต่อนะกษัตริย์มันไม่เอามึงไว้หรอกมึงดูสุจินดาเป็นตัวอย่างนะรุ่น5รุ่น7กษัตริย์องค์ไหนฮะมึงดูอย่างถนอมประพาสไม่ว่าองค์ไหนหรอกบางทีมันมีตัวแทนกษัตริย์อยู่บ้านสี่เสาอ่ะคอเอียงเอียงอ่ะนะไอ้คนพวกนี้นะเขาไม่เอาคุณไว้หรอกเพราะเขาเป็นคนดีครับส่วนคุณเนี่ยเป็นขุนศึกคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเอามาให้เป็นหนังหน้าไฟรับเคราะห์รับลูกด่าเพราะฉะนั้นคุณอยู่ไปสักช่วงหนึ่งระวังเขาจะแทงคุณข้างหลังตอนนี้บางทีมันก็ส่งลูกน้องมาแย้มมาว่าคุณนะอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นมาเล่นฟอร์มเพราะนั้นนะทางที่ดีนะตัดไฟแต่ต้นล้มทั้งประยุทธ์ประวิตรนะมึงล้มระบอบกษัตริย์แล้วมึงตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีต้องเชื่อกูนะรับรองมึงลูกแน่ๆใช่ไหมถ้ามึงเป็นแบบคิมจองอึนเนี่ยนะรับรองว่านะทีนี้มึงจะเชิญครูทั้งประเทศไปตบไม้ตบมือนะไม่ใช่ยกมืออย่างเดียวยกตีนให้มึงด้วยฮะใช่ป่ะเพราะว่ามึงมีม.44แล้วมึงใหญ่กว่านายหลวงมึงอย่าให้มันหักหลังมึงแบบถนอมถนอมยอมแล้วแม่งไปไล่ถนอมออกอีกใช่ป่ะอย่าให้มันหักหลังอย่าให้มันอย่าลืมนะตอนกิจศรีวราอยู่กิจศรีวรากินข้าวเหนียวมะม่วงตายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหละคนเนี่ยสมัครก็โดนใครต่อใครก็โดนดังนั้นนี่นะไอ้ประยุทธ์ประวิตรพี่ขอเตือนมึงด้วยความเป็นห่วงนะครับมึงเล่นมันก่อนนะเล่นมันก่อนอย่าปล่อยให้มันเล่นมึงนะครับมีอะไรทำได้ทำไปเลยแล้วมึงจะเป็นวีรบุรุษมึงไม่ต้องลงหรอกง่ายๆพอมึงกำจัดกษัตริย์เสร็จมึงบอกว่าไอ้ที่ปล้นประเทศชาตินี่ทำเพราะกษัตริย์มันบังคับใช่ไหมผมจึงเป็นทหารหารของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ผมต้องล้มระบอบกษัตริย์ทำอย่างนี้แล้วนะมึงได้หลายอย่างมึงจะเป็นบุคคลที่ประเทศไทยต้องจารึกไว้เลยว่ามึงเนี่ยนะประชาชนคนไทยเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่ต้องสนใจหรอกมันล้มกษัตริย์ไม่เป็นมันกลัวไอ้นปช.ยิ่งแล้วใหญ่เลยเห็นข่าวว่าจะไปทำงานให้กษัตริย์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมึงเนี่ยจะเป็นวีรบุรุษคนเดียวมึงทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้แล้วชื่อมึงจะถูกจารึกไว้ยิ่งกว่าอาคิลิสในสงครามทรอยอีกนะกูบอกมึงนะมึงเชื่อกูแล้วมึงจะประสบความสุขความเจริญคุณลุงครับลักษณะนี้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยสามารถจะกระทำการปราบดาภิเษกได้ไหมได้ง่ายๆคือมึงอย่าไปเชื่อเลยนะทหารเนี่ยนะทหารเนี่ยประเทศไทยนะมึงจะทำอะไรก็ได้ในเมื่อทุกอย่างอยู่ในมือมึงนะเกาหลีเหนือไปแล้วอยู่ในมือมึงเนี่ยมึงทำอะไรก็ได้ทหารเนี่ยมันฟังเดี๋ยวฟังคำสั่งแล้วมึงอธิบายไม่ยากกูเขียนแถลงการให้มึงก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนื่องมาจากความไม่เป็นธรรมในสังคมทหารหารผู้รับใช้ประเทศชาติต้องถูกบังคับครับถ้าไม่ทำก็จะถูกกลั่นแกล้งรังแกประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูประบอบกษัตริย์จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกระบอบกษัตริย์ แล้วให้มีการเลือกตั้งสามัญชนเพราะได้พิสูจน์แล้วว่าทายาทระบอบกษัตริย์เนี่ยนะปัญญาอ่อนทุกตัวมึงดูนะบางคนก็เป็นเอดบางคนปัญญาอ่อนบางคนก็อ้วนแถลงการลุงมันไม่มีอย่างนี้แถลงการไม่มีอย่างนี้คุณลุงกูจะให้มีมีปัญหาไหมไอ้หาเล่นจับยิงเป้าเลยถ้ากูจะให้มีอ่ะแถลงการตลกเว้ยมีลูกเล่นมึงไประเบียบเอ้ยคุณลุงฮะคุณลุงต้องการจะพักไหมฮะตอนนี้เพราะมันเกี่ยวกับเนื่องกับการลิงสัญญาณหรือเราจะไปเรื่อยๆแล้วปิดเบรกออกเบรกเดียวเลยหรือยังไงฮะลิงสัญญาณเราจะได้เตรียมประเด็นต่อไปเท่าที่ฟังมานะดีเลยผมนั่งสมาธิเนี่ยเข้าฌานด้วยละมันบอกว่าเขาบอกว่ามีปัญหาหนักมากคืออะไรฮะคือปัญหาการแต่เท่าที่นั่นยังไม่มาเลยยังไม่มาที่ผมก็เปิดดูนะเห็นอาจารย์หวานบอกว่าดีเลยในแชทบอกเราคือถ้าเข้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับผมแล้วเขาก็จะไปถ่ายทอดอีกรอบนึงนะครับประมาณตีห้าง ั้นผมก็จะเริ่มประเด็นต่อไปแล้วครับตอนนี้ประเด็นใหญ่ของสังคมตอนนี้นะครับคือการออกหมายจับธรรมชโยนี่แล้วก็มีการปิดล้อมในด่านต่างๆมีการปิดล้อมถนนไม่ป้องกันการหนีนะครับ
แล้วก็อ้างว่าใบรับรองแพทย์ที่ให้มามีพิรุธออกข่าวกระทั่งจับเป็นจับตายไปนู่นเลยโอ้มันอะไรกันนักหนาคุณลุงครับมันไปยังไงยังไงครับตอนนี้คือมันแปลกปกติเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องพึ่งพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ธรรมกายไปพึ่งทำเนียบไวท์เฮาส์ผมก็งงไปขอความช่วยเหลือโอบามานะครับท่านทันสมัยมากต้องกราบนมัสการนะครับผมแซวเล่นนะอย่าถือโทษโกรธกับผมเลยพระนพดลสิริวังโสเชิญลูกศิษย์ร่วมลงชื่อในหน้าเว็บไซต์ของทำเนียบขาวให้ครบ 100,000 ชื่อร้องเรียนให้บารักโอบามานะครับให้ความช่วยเหลือเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับสรุปง่ายๆว่า DSI เนี่ยมันสั่งให้ท่านธรรมชโยเนี่ยไปให้การแต่หมอมาตรวจแล้วบอกว่าท่านอาการหนักไม่ควรจะออกไปนอกวัดนะให้ DSI ไป DSI มันก็ถือว่ามันไม่ไปมึงต้องมาคือจะอ้างกฎหมายอ่ะซึ่งกฎหมายที่มันอ้าง 100% คือกฎหมู่เพราะว่าพวกมันมาจากโจร นะครับครับมันโจรทั้งแผงอ่ะคสช.มันเป็นโจรเนี่ยไอ้ไพบูลย์คุ้มพิยาก็เป็นโจรครับพาทหารไปยิงประชาชนในวัดปฐุมวนารามไอ้คนแบบนี้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมมันแปลกประเทศนี้ไม่มีมันควรจะยุบกระทรวงยุติธรรมเพราะมันไม่มีความยุติธรรมหรือเปลี่ยนชื่อกระทรวงก็ได้ฮะเป็นกระทรวงอยุติธรรมภาษาอังกฤษ injustice เติมคำว่า in ไปนะหรืออันก็ได้นะไม่ยุติธรรมอ่ะคือออกไปอย่างนั้นทีนี้มันออกมาถล่มนะมีเขามีเรื่องอะไรกันมาถึงต้องมานั่งไล่บีไล่หมายจับกันขนาดนี้คือก่อนจะจับเข้าได้เนี่ยต้องมีการสึกก่อนใช่ไหมครับถ้าเป็นอยู่ในสมณศักดิ์คืออย่างนี้ครับระบอบเผด็จการมันทำอะไรก็ได้อย่าลืมนะครับว่าพวกศักดินาพวกระบอบกษัตริย์เขากลัวที่สุดคือกลัวธรรมกายนะครับกลัวธรรมกายยิ่งกว่ากลัวพรรคเพื่อไทยยิ่งกว่ากลัวทักษิณยิ่งกว่ากลัวยิ่งลักษณ์อีกเขากลัวสุดคือกลัวธรรมกายทำไมครับเพราะธรรมกายเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งที่เข้มแข็งมากๆสมาชิกเนี่ยมีร่วมล้านคนมั้งไม่ต่ำกว่าล้านน่ะและสมาชิกเขานี่อุทิศชีวิตอุทิศวิญญาณครับคือประเภทที่ว่าชาติหน้าก็จะไปอยู่กับธรรมชโยเขามีพาสปอร์ตสวรรค์แล้วอะถึงตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยครับเขาสามารถขายทรัพย์สมบัติสารพัดลูกเมียไม่สนใจนะอุทิศให้ธรรมกายดังนั้นเนี่ยนะถ้าเทียบกับการเสด็จพระกุศลตามระยะสายแล้วเนี่ยธรรมกายเหนือกว่าเยอะโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอธรรมกายเหนือกว่าเยอะธรรมกายมีการจัดตั้งแล้วธรรมกายเนี่ยบวชพระ 100,000 องค์คุณคิดว่ามันง่ายอ่ะประเทศไทยไม่ง่ายครับสมัยนี้คนจะบวชพระไม่มีแล้วยากเพราะคนทำหากินกันหมดครับบวชพระมาสมัยโบราณที่ว่าเขาจับไปเกณฑ์ทหารหนีไม่ทันก็ไปบวชพระใช่ไหมบวชทิ้งบวชพร้อมก็มีคือไปทำหากินนะบางคนนะแล้วสมัยใหม่เนี่ยมันมีช่องทางเยอะคนบวชน้อยลงครับบวช 100,000 เนี่ยธรรมกายเขาทำได้ยังไงดังนั้นเนี่ยนะธรรมกายจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบอบกษัตริย์เขาคิดอย่างนั้นนะครับธรรมกายมันต้องรับใช้กษัตริย์อย่างน้อยที่สุดธรรมกายจะต้องแสดงตัวให้เห็นชัดว่าต้องรับพักดีไม่ใช่พักพอดีอย่างเดียวจะต้องทำลายระบอบทักษิณน่ะธรรมกายจะต้องทำตัวเป็นแบบพุทธอิสระเห็นไหมออกมาปิดออกมาชัดดาวแบงคอกออกมางั้นเงี้ยนะสถานทูตอเมริกาธรรมกายต้องทำตัวเหมือนสมคิดเลิศไพฑูรย์เหมือนสุรพลนิติไกรพจน์เหมือนวันชัยสอนสิริเหมือนอะไรไพบูลย์ทิติตะวันฮะเหมือนได้มีชัยฤจุพันธ์อย่างเงี้ยธรรมกายต้องเป็นว่าต้องทำลายประชาธิปไตยทำลายระบอบทักษิณถ้าธรรมกายประเภทลอยตัวอย่างนี้นะอันตรายมากเพราะมันมีการจัดตั้งดีแล้วมันไม่เอาการเอางานมันอยู่เฉยแสดงว่ามันเอียงข้างแล้วต้องทำลายให้หมดทำไมมาถึงโจมตีโสยุทธ์สุรศรีนาฮะทำไมโสยุทธ์นี่นะผิดนิดผิดหน่อยไล่ส้มซึ่งถ้าเทียบกับความเลวชั่วของไอ้สนธิลิ้มทองกุลมันเลวกว่าเยอะมันโกงบริษัทโกงประชาชนนะไอ้นั่นมันโกงเงินของมันเองใช่ไหมไอ้นั่นโกงสารพัดโกงนะสารพัดที่จะทำไปยึดทำเนียบยึดอะไรบุกนู่นบุกนี่ผิดหนักไหมผิดในลักษณะความเป็นสื่อ
สมมติมันโกงเงินเงินซึ่งมันหาไม่ได้เองอ่ะมันหาเงินมาได้เองแล้วมันก็ไปโกงโดยการที่ว่าให้เจ้าหน้าที่มาโกงเงินตัวเองเหรอโกงเงินของมันเองเพราะว่ามันเป็นเงินที่ว่าถ้ามันโฆษณาเกินแล้วสมมุติว่าถ้าคุณไม่เอาไหนคุณจะโฆษณาเกินได้ไหมมันเป็นความสามารถของมันมันเป็นเลทจากความสามารถแต่ความสามารถของมันไงมันก็คิดว่ากูทำทำไมกูจ้างเจ้าหน้าที่ดีกว่าฮะไอ้เตะเข้ามาเออเพราะฉะนั้นมันก็คือผิดใช่ครับแต่ในเชิงการเป็นสื่อทำหน้าที่สื่อมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นถ้าเทียบกับไอ้สื่อที่เชียร์เผด็จการนะไทย PBS เนี่ยที่มึงเชียร์เผด็จการเนี่ยใครต่อใครทุกช่องเนี่ยนิวทีวีเนี่ยที่มึงเชียร์เผด็จการเนี่ยไอ้พวกเหี้ยเนี่ยความเป็นสื่อไม่มีมึงฝักใฝ่เผด็จการมึงดูถูกประชาชนน่ะไอ้สรุปจริงๆมันก็ไม่ได้ดูถูกแต่มันจะเป็นต้องถูกลิดแบนเรารักในหลวงไงแต่ในหลวงไม่รักมันไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มันใส่เมื่อการมันก็พยายามสื่อทุกสื่อพยายามทำตัวเรียบร้อยแหละแต่พี่เขาอิจฉามันตรงที่ว่ามันไม่ขยันแข็งกรณีธรรมชโยเนี่ยเราเปรียบเทียบได้เหมือนเรื่องพระพิมลธรรมหรือเปล่าว่ามีการช่องเกี่ยวกับการของการอุ้มจะเข้าจับพระศึกมันมีส่วนเหมือนส่วนต่างยังไงครับลุงพระพิมลธรรมหรือพวกครูบาศรีวิชัยคนละอย่างนะคือแนวเนี่ยเขาเป็นแนวที่ไม่มีการจัดตั้งอะไรเขาเป็นพระที่ปฏิบัติดีในลักษณะทั่วไปครับแต่ธรรมกายเนี่ยเป็นปฏิบัติอีกอย่างนึงนะเชื่อในสวรรค์เชื่อในการทำบุญแล้วแต่นะแต่ธรรมกายมันเป็นเครือข่ายมันเป็นออร์แกไนเซชันมันใช้ระบบทันสมัยระบบมัลติลิเวลมาร์เก็ตติ้งมันนะคือมีการทำบุญแล้วมีโบนัสด้วยนะทำ10ครั้งได้นั่นได้นี่นะมีการออกโฉนดบุญทะเบียนบุญอะไรมาเนี่ยลักษณะที่ทำเนี่ยเป็นเชิงสตรัคเจอร์โคเครือข่ายแบบธุรกิจทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ความเป็นปึกแผ่นมันคนละอย่างกับพี่มลธรรมเนี่ยเขาทำความเจริญโดยที่เขาไม่ได้มีอะไรเป็นเครือข่ายเขาไม่มีแต่ธรรมกายเนี่ยเครือข่ายจะแน่นเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายความเชื่อมั่นศรัทธาคุณจะว่าศรัทธางมงายแล้วแต่คุณจะเชื่อถ้าคุณเชื่อคุณบอกศรัทธาก่อนหน้านี้เขามีเรื่องเหมือนว่ากระหองระแหงในเรื่องของงบประมาณอะไรกันกับสถาบันหรือเปล่าที่ว่ามีข่าวลือเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่ามีความขัดแย้งทางการเงินกับสถาบันเรื่องจริงๆนะมันอย่างนี้ครับคุณอาจจะไม่เชื่อนะเพราะมีหลักฐานผมก็ไม่รู้หรอกไม่มีหลักฐานเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับไม่เชื่อไปก่อนสถาบันนี่เขาถือว่าวัดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเครื่องมือรับใช้ระบอบกษัตริย์นี่มันไม่ใช่ระบอบกษัตริย์มันเป็นระบอบเผด็จการทรราชกษัตริย์พระต้องรับใช้ทรราชกษัตริย์นะไม่ใช่กษัตริย์เฉยๆไม่ใช่ไหว้ธรรมดานะพระอย่างพุทธอิสระเนี่ยเป็นตัวอย่างพระที่ดีมากของกษัตริย์ คือเหี้ยชิบหายเลยถือวิทยุบัญชาการงั้นงี้นะถือปงถือปืนทหารบุกทหารทูตไล่พระเหี้ยอย่างนี้ไปตรวจสอบพระวัดปากน้ำเห็นไหมมันเดินไปทหารตำรวจเต็มเลยนะมันเดินอย่างกับนักเลงคนก็ถามว่าเอาง่ายๆธรรมชโยถ้าจะดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับแล้วแต่คุณศรัทธาสมแต่ช่วงนี้หรือไม่แต่ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าไอ้พุทธิราชเฮี้ยแน่ๆเลย ใช่ป่ะเฮี้ยชิบหายเพราะอะไรเพราะมันไม่เคารพประชาธิปไตยมันชัดดาวแบงคอกมันปิดศูนย์ราชการเนี่ยเราถามว่าทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยวะอ๋อเขาเส้นหนาเป็นอาจารย์ของประวิตรประยุทธ์นะครับเออแล้วมันเป็นลูกศิษย์รักของใครคุณรู้ไหมยานสังวรคุณไปดูรูปเก่าๆดิไอ้นี่นะถ้าไม่เกรงใจขอโทษนะไอ้ประวิตรประยุทธ์อาจารย์มึงนะตั้งมึงเป็นสังฆราชไปเลยไม่มีใครคัดค้านมึงหรอกจริงไหมอาจารย์สายเหี่ยวเหรอครับตั้งไปเลยตั้งไอ้เนี่ยพระอะไรของมึงว่าพุทธิสระตั้งเป็นสังฆราชไปเลยสังฆราชอายุน้อยที่สุดในโลกตั้งไปเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันถึงเรียกว่ามันเล่นกันไม่เลิกเพราะมันกลัวเป็นอันตรายเนื่องจากว่าธรรมกายเนี่ยไม่ใช่เป็นชาวบ้านอย่างเดียวนะครับระดับมหาเศรษฐีนะบริจาคที่เป็นร้อยล้านพันล้านก็ต้องเยอะสิครับมีจะดีทองคำอย่างนั้นจะดีทองคำเฉพาะทองนี่นะพวกไอ้ถั่วเห็นแล้วน้ำลายไหลไอ้ถั่วไอ้ทองเห็นแล้วน้ำลายไหลพวกนี้มันโลภนะไม่ใช่แล้วขนาดลุงก็ปากปามเขาไม่ได้ปากปามลุงตะบัวตายไม่ทันเผาไม่งัดไปหมดแล้วทองเทิงลุงตะบัวเอาเขาไปบริจาคให้ไม่ใช่ครับบริจาคหาเลยมันงัดไปหมดแล้วคุณจะกล้าไปแจ้งจับเจ้า
ป้าหญิงจุฬาภรณ์อมเงินกล้าไปแจ้งไหมฮะก็ไม่รู้ไปกล้าไปแจ้งหลักฐานไม่รู้อย่าลืมว่าเขาบอกว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงเว้หลวงตาบัวก็ไม่มีลูกจุฬาภรณ์เป็นลูกเลี้ยงพระอาหารมีลูกเลี้ยงด้วยมีมรดกด้วยหันไปทางไหนหันรอบทิศทางสตูดิโอเสร็จแล้วมันออกมาอย่างนี้เรื่องที่ว่ามีความเหมือนความต่างกับของกรณีพระพิมลธรรมเนี่ยต่างเยอะแต่เหมือนอยู่อย่างนึงคือคุณไม่รับใช้ระบอบกษัตริย์อย่างเต็มที่อย่างเอาการเอางานคุณไม่รับใช้อย่างเต็มที่ตอนนี้ออกมาถล่มทำนองว่าสื่อออกมาทำนองนะคุณไปดูผู้จัดการดูนิวทีวีดูใครต่อใครนะสื่อเสื้อเหลืองนะมันจะด่าธรรมชโยเละเทะเลยครับไอ้ฝั่งเคารพเคารพไปธรรมกายเขาเคารพของเขานะแต่ไอ้ฝั่งฝ่ายกษัตริย์เผด็จการมันด่าเละนะทำนองว่ามันไม่เรียกธรรมชโยมันเรียกอุบาทอุบาทเลยนะมันเรียกเป็นทำมงทำมี่อะไรของมันนะทำไรความศักดิ์สิทธิ์คือมันเรียกไม่ให้เกียรติเลยแล้วมันหาทำนองว่าใบรับรองแพทย์ปลอมแพทย์ออกมั่วสมศักดิ์โล่เลขานายกแพทยสภาบอกว่าการออกใบรับรองแพทย์ต้องระบุความจริงหากให้ข้อมูลเท็จถือว่ามีความผิดหมายความว่าไงหมายความว่ามึงชี้ว่าออกใบรับรองเท็จใช่ไหมพันธุ์ตรวจภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี DSI บอกว่าเรื่อง DSI บุกไปจับไม่เป็นความจริงรอวันที่26พฤษภาคมก่อนหากไม่มารับทราบข้อกล่าวหาอะไรครับธรรมชโยข้อกล่าวหาเล็กมากฟอกเงินล่วงมารับของโจรเนี่ยโอ้เข้าไปบริจาคมึงจะไปรู้แหละกษัตริย์วิพลข่าว2ทุ่มนะกูบอกไอ้ทอมรับของโจรนะมั้ยมึงเคยไปตรวจเวลาคงให้เงินมึงอะเสียบ้ากุศลเนี่ยมึงเคยไปตรวจว่าของโจรไม่ของโจรพระเขาอยู่ดีๆคนเอาบริจาคไปบริจาคกันสักเครดิตของจงของจันแล้วแต่นะมึงจะไปตรวจแล้วว่าไอ้วัดของโจรไม่ของใครจะไปกล้าตรวจพระกับเจ้าหรอครับและของมันไม่ใช่ของโจรครับมึงหาว่าเขาทุจริตแล้วเสร็จแล้วเขาคืนเงินให้แล้วใช่ไหมเขาไม่เอาเรื่องกันแล้วมึงจะเอาเรื่องเขาอะมันแปลกคลิปหายไอ้เรื่องเล็กทำเป็นเรื่องอย่าไปบอกว่าเข้าข้างธรรมชโยไม่ใช่นะครับประเทศนี้ความไม่เป็นธรรมมันชัดเจนน่ะถ้ามึงรับรองโจรยึดอำนาจมึงรับรองกษัตริย์ที่เหี้ยแบบนี้นะรับรองคณะรัฐประหารมีศาลเองซวยแบบนี้นะครับมึงไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมึงนั่งเฉยๆมึงหายใจบอกว่าเอาไปติดคุกรัฐประหารครั้งนี้นี่คือการล้างบางธรรมกายก็ว่าได้เลยใช่ไหมครับมันล้างบางทุกอย่างที่ไม่รับใช้มันต้องการให้คนเนี่ยหดหัวธรรมกายเขาไม่ได้มีเรื่องกับมึงนะบอกตรงๆนะเขาก็อยู่เขาไปเฉยๆแต่ว่ามึงกลัวกษัตริย์สมัยก่อนนะคุณน้าคุณนางเนี่ยพออยู่สักช่วงหนึ่งพอร่ำรวยเงินทองมันจะหาเรื่องประหารเนี่ยอันนี้เป็นระเบียบไปนะคุณน้าคุณนางคนไหนใหญ่ๆโตๆมันหาเรื่องประหารแล้วไม่ใช่ประหารธรรมดาประหารตัดหัวที่สาธารณะด้วยนะแล้วมันเปิดบ้านคุณนางคนนั้นให้คนอื่นเข้าไปช้อปปิ้งครับลูกหลานมึงฉุดไปเลยไปปล้นบ้านเขาอะเพื่อให้มีตระกูลมาแข่งกับมันกษัตริย์วงจักรีมันเป็นอย่างนั้นสันดานเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันกลัวคนแข่งกับมันถามว่าเพราะอคติไหมไม่ครับตอนมันยึดอำนาจทักษิณนะไอ้คปค.คมช.มันมีเอกสารลับบรรยายให้ฐานฟังว่าทักษิณแย่งประชาชนไปจากพ่อของมันกรณีธรรมกายเหมือนกันครับธรรมกายแย่งคนทำบุญไปจากพ่อของมันเอาเขาก็เคยอยู่ร่วมระบบกันอยู่ไม่ใช่หรอครับหรือยังไงสมัยก่อนเนี้ยคือจริงๆอ่ะลึกๆอ่ะนะไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ เขาไม่ได้เอากันหรอกเขาก็รู้ว่ามึงหลอกมันก็บอกมึงก็หลอกจริงๆขอโทษนะ ทั้งธรรมกายทั้งเจ้าเนี่ยมันก็รู้ว่าต่างคนต่างหลอกมันเข้าใจอย่างนั้นธรรมกายรู้ว่าไอ้เจ้ามึงหลอกแดกเจ้าบอกว่าไอ้ธรรมกายมันก็หลอกเหมือนกันแข่งกันหลอกทีนี้บังเอิญว่าธรรมกายมันไม่ได้บังคับไม่ได้ทำร้ายประชาชนไม่ได้ทำร้ายรัฐบาลธรรมกายมันก็มีวิธีของมันซื้อสินกินเจไม่ได้ไปปล้นใครแต่กษัตริย์มันปล้นให้ประยุทธ์มาปล้นเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโดยส่วนหนึ่งแล้วยังไงไอ้นักการเมืองบางคนอ้าวเฮ้ยไปไหว้ธรรมกายเมื่อสมเด็จเกี่ยวเนี่ยทักษิณไปไหว้สมเด็จเกี่ยวสมเด็จเกี่ยวเลยซวยทักษิณไหว้ธรรมกายซวยถือว่าเป็นพระเสื้อแดงไปแล้วนักการเมืองมันก็ต้องหาพระมันจะนับถือไม่นับถือมันก็ต้องหาผมเล่นการมันก็ต้องไปไหว้พระที่คนนับถือจริงไหมพระที่ไหนดังกลัวไปกษัตริย์เองก็ยังไปกษัตริย์ไปเกือบทุกพระจริงไหม
สายหลวงปู่มั่นสั่นดังๆเนี่ยนะกษัตริย์หลวงปู่เน้นคำมีช่อดอกไม้พระราชทานมีแล้วตอนหลังก็โดนมันหักหลังอ้าวเหรอคือพระองค์ไหนดังๆนะภาวนาพุทโธเอ้ยเน้นคำเอ้ยยันตะเอ้ยนะโดนหมดแล้วธรรมกายเนี่ยเป็นตัวที่มันกลัวที่สุดครับกลัวมากๆคือกลัวธรรมกายเอาถ้ากลัวเขาจะกล้าออกหมายจับเหรอครับเนี่ยมันก็กำลาบไงมันเอาทหารไปชนเจ้ามันไม่กล้าชนเองเจ้ามันใช้แต่พระเจ้ามันบริสุทธิ์กูไม่รู้กูป่วยกูเป็นอรหันต์กูไม่เคยทำผิดข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญว่าไปนู่นใช่จำได้ไหมข้าพเจ้าอ๋อม .6 มันมั่วนะม .7 มั่วนะว่าไปนู่นนะม .7 มั่วแล้วมึงจับพระไม่มั่วเลยไอ้อำนาจพวกนี้ที่มันรับรองพวกนี้นะมึงเป็นคนตั้งนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นน่ะกษัตริย์ใช้ทหารทำเลวทุกชนิดเป็นหนังหน้าไฟพอเลิกใช้งานมันก็จะล้มทหารหาเลือกพอประชาชนไม่ยอมคนนู้นประท้วงคนนี้ให้ทหารมือเปื้อนเลือดไปเออแล้วก็เป็นอสุรีมาครับเพราะนั้นทหารทั้งหลายนะทำงานแล้วนะมึงเก็บไอ้คนที่จะแทงมึงข้างหลังนะมึงแทงมันก่อนเชื่อกูนะเพราะงั้นมันจะเล่นคุณอ๋อมีคนโพสต์มาหน้าแชทบอกครับบอกว่าธรรมกายจะดีหรือชั่วก็ไม่มี112ครับด่าได้ไม่ติดคุกนะเห็นด้วยครับอันนี้จริงคือตอนนี้คุณไม่ต้องด่าธรรมกายมันด่าเยอะแล้วถามว่าทำไมผมไม่ติดด่าธรรมกายเพราะติดธรรมกายไม่ด่าติดศีลน่ะมันไม่ใช่เพราะมันไม่มายุ่งกับกูอ่ะธรรมกายเรียกอะไรยังไงขอโทษนะครับกราบนมัสการกูไม่ให้มึงหลอกบาทนะกูก็ไม่ให้ผมไม่เคยให้ธรรมกายนะพระวัดไหนผมก็ไม่ให้ครับเงินผมหาไปเองผมทำมาผมเองผมให้พ่อให้แม่ผมคนทำไมผมให้ผมเป็นคนอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นคุณไม่ได้อะไรจากผมหรอกธรรมกายคุณก็อยู่ไปแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรคุณนะคือไม่ไปจับคนแต่กษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์เอาทหารถ้าธรรมกายให้ฐานที่ตำนานผมผมจะไปล้มธรรมกายให้ดูมึงไม่ยุ่งกับกูกูไม่ยุ่งกับมึงต่างคนต่างอยู่ใครจะเชื่อแล้วก็เชื่อไปกษัตริย์สั่งยึดอำนาจทำไมคนรู้ไม่ไปล้มเลยล่ะผมล้มมันไม่ได้เพราะตอนนี้มันนอนอยู่เว้ยมันต้องยืนผมถึงจะล้มใช่ป่ะตอนนี้มันนอนแอ่งแม่งแช่ฟอร์มาลีนจะไปล้มยังไงมันนอนไปแล้วอ้าวแล้วตอนนี้สู้อยู่กับอะไรครับไปเข้าใจว่าอย่างนั้นคือเราสร้างความเข้มแข็งครับพี่น้องครับตอนนี้ระบอบกษัตริย์นี่นะมันกำลังเละเอาทหารมาใช้เอาสารมาใช้จนเละไปหมดแล้วประเทศนี้มาถึงวันนี้ได้ยังไงถามมาถึงวันที่ว่าพม่ามันมองแล้วด้วยสายตาเหยียดหยามเพื่อนบ้านที่เป็นประเด็จการของพม่าทุกประเทศมันมองแล้วชิวไม่อยากจะพูดว่ากูเป็นคนไทยอ๋อมึงพวกไอ้ฝุ่นใต้ตีนใช่ไหมต่อไปคำว่าไทยแลนด์นี่ต้องมีคำว่าฝุ่นใต้ตีนประกอบด้วยนะ มันมาถึงวันนี้ได้ยังไงวะคือผมไม่รู้ว่านะคุณขัดแย้งไม่ชอบผมธรรมดาครับคุณรักธรรมกายผมก็ไม่ว่าอะไรนะคุณรักกษัตริย์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทำไมคุณต้องมาทำร้ายประชาชนด้วยคุณจะรักจะชอบจะเกลียดผมไม่ถือเลยนะก็แล้วแต่คุณใช่ไหมแต่ผมก็เก็บไว้ในใจจะอะไรไม่อะไรผมก็ถือว่าผมจะตอบแทนคนที่มีคุณต่อผมจริงๆครับผมไม่เอาชาติหน้าเอาชาตินี้ชาติหน้านี่ผมไม่สนใจผมสนใจชาตินี้สนใจคนรุ่นต่อไปคนที่มีชีวิตอยู่ตอบแทนแผ่นดินนี่ครับแผ่นดินคืออะไรมีบุญคุณกับเขาแบบว่าได้อยู่เกิดได้กินแผ่นดินคือประชาชนครับแต่พระเจ้าแผ่นดินมันเป็นโจรปล้นแผ่นดินแผ่นดินคือประชาชนใช่ไหมสมัยก่อนลบกันมันเอาอะไรมันเอาคนนะถามอย่างนึงว่าถ้ามึงเป็นถ้ามึงเป็นประเทศที่ไม่มีคนอยู่มึงจะเรียกว่าอะไรมึงไปคลองทะเลทรายน่ะ 100,000 ตารางกิโลเมตรแล้วแม่งมีคนอยู่3คนเนี่ยมึงจะเป็นประเทศได้ไงใช่ป่ะแต่หากว่าเป็นเกาะเล็กๆสิงคโปร์นะเกาะประมาณเท่าภูเก็ตมันก็เป็นประเทศได้อ้าวอย่างนี้ลุงสนามหลวงคิดว่าเรื่องของกรณีธรรมกายเนี่ยมันจะจบแบบไหนแบบกรณีเรื่องที่ล้อมเตรียมจะจับแล้วยี่สิบผมว่าธรรมกายเนี่ยไม่ดำเนินการตามไอ้จับแน่นอนเออดีจับไปเลย ธรรมกายไม่ต้องไปร้องเรียนโอบามาหรอกเอาไปร้องแล้วครับไม่ต้องร้องทำไมอ่ะธรรมกายมีทางออกทางเดียวครับธรรมกายเนี่ยมีทางออกเหมือนคนอื่นเหมือนประชาชนส่วนใหญ่เหมือนชาวนาชาวไร่ชาวสวนยางทางออกเหมือนกันครับคือว่ามึงต้องล้มระบอบนี้ลงไปเพราะอะไรครับขนาดเจ้าวาดคุณนะธรรมชโยนะเขาป่วยขนาดนั้นนะสอสอสแสงนั้นนะมึงจะเล่นจะออกหมายจับมันละแกมันขนาดนี้อย่ายอมมันคิดหาหนทางครับแต่พูดเขาสอนให้ปล่อยวางนี่ครับ
พูดที่ไหนไม่รู้พูดที่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่เป็นปล่อยวางมึงปล่อยให้การกระทำธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้วมันมีไหมถ้ามึงปล่อยวางก็ยอมแพ้ดิปล่อยวางทำแล้วคนรู้ไม่ยอมแพ้แต่แค่ปล่อยวางมึงต้องสร้างประโยชน์ถ้าไม่ใช่ประโยชน์มันพวกขี้เกียจไม่ใช่พวกปล่อยวางพวกอะไรเขาเรียกว่า good for nothing พวกไม่เอาไหนพวกไปเอาฐานขี้เท่าก็ไม่เอาครับคุณเกิดเป็นคนนะคุณจะเป็นธรรมกายแล้วมันต้องคำนึงประโยชน์ครับคุณโดนรังแกขนาดนี้นะผมไม่ใช่สาดิษฐ์แต่มันทำให้คุณดวงตาเห็นธรรมแล้วว่าประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมเพราะอะไรครับทหารมันทำระยันได้เพราะกษัตริย์รับรองเพราะกษัตริย์มันอิจฉาธรรมชโยเท่านั้นเองจบโอ้ยกษัตริย์เขาอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วลุงก็ไปปักปามเขาระบอบกษัตริย์มันไม่ต้องการให้คนมาสมมติว่านะระบอบการเมืองมันเข้มแข็งเนี่ยคนมันก็ไปเลือกพรรคการเมืองแล้วมึงแจกถุงให้ใครเขาจะไปรับศิลปาชีพใครเขาจะไปทำมันโอท็อปกันหมดมึงไปหน่วยแพทย์เคลื่อนที่30บาททุกโรคมันจะไปเคลื่อนที่ลำหาเลย30บาททุกโรคมันทั่วประเทศไอ้หน่วยแพทย์นี่นะมึงไปประเทศไทยมี 70,000 หมู่บ้าน 50,000 หมู่บ้าน 60,000 หมู่บ้านมึงไปหมู่บ้านนึงมาถ่ายออกทุกวันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าประชาชนมันเข้มแข็งกษัตริย์มันยอมไม่ได้ถ้าประชาชนมีที่พึ่งอื่นนอกจากกษัตริย์กษัตริย์มันไม่ยอมพวกธรรมกายเขานับถือธรรมชโยเขานับถือหลวงพ่อสดเขานับถือธรรมกายของเขาวิชาของเขาไม่นับถือกษัตริย์เนี่ยมันมีเพ่งเลยรูปคนตาบอดข้างเดียวมีไหมมีมันเพ่งเนี่ยมันคำนึงถึงพระพุทธเจ้าที่อยู่ในตัวมันมันไม่มีกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์นี่แหละสำหรับคนนี้มันกี่ฝุ่นมันเป็นความเชื่ออย่างนั้นน่ะแล้วที่จริงนะลุงกาให้เป็นแบบเศร้าหลินลุกขึ้นมาปกป้องวัดไม่ให้ใครลุกลาอะไรอย่างเงี้ยเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับทางรอดเนี่ยนะทางรอดขอโทษง่ายๆเป็นสังฆราชยังเป็นไม่ได้เลยไอ้ยานสังวรซึ่งแม่งเหี้ยชิบหายรับถนอมบวชเข้ามานะไอ้ตำรวจที่ไปบุกบ้านครึ่งฤทธิ์มันรับมาบวช ด้วยนะมันจะได้เป็นสังฆราชเหี้ยขนาดนั้นยังได้เป็นสังฆราชแต่ละตัวก่อนหน้านี้ที่มันแกล้งพระพิมลธรรมนะตายโหงได้กี่คนลดสุดตายเลยตายสารพัดตายเป็นสังฆราชหมดเลยนะผ้าเหี้ยๆเป็นสังฆราชได้แล้วสมเด็จช่วงทำไมเป็นไม่ได้มึงเอาพุทธิสระเป็นตั้งไปเลยพระสุวิทย์พุทธิสระตั้งเป็นสังฆราชไปเลยกูอยากจะดูเหมือนกันไม่มาดเขาไม่ได้ต้องบอกผมพูดให้ฟังว่านะกรณีนี้นะเรา we are in the same boat ครับท่านธรรมชโยที่เคารพครับเราอยู่ในเรือลำเดียวกันนะประเทศนี้ประชาชนมาอยู่ใต้ตีนเดียวกันคือใต้ท็อปบูทและใต้รองเท้าของกษัตริย์นี่คุณลุงกำลังจะบอกว่าให้ธรรมชโยปลุกประชาชนลุกฮือใช่ไหมเนี่ยมึงต้องล้มเลยนะธรรมชโยครับคุณไปจ้างช่างเทคนิคนะใช้เลเซอร์ยิงแม่งเลยไม่ต้องใช้ปืนเอาเลเซอร์ยิงมันนะต้องสู้แบบสันติหิงสาก็ตะยอมถูกจ่ายแบบพระพิมลธรรมฮะพิมลธรรมคุณรู้พิมลธรรมเป็นยังไงไปติดคุกมากี่ปีก็ติดคุกเสร็จออกมามันก็ไม่ตั้งใน20ปีแล้วคุณจะได้คืนพอแก่ง้ำเหงือกแล้วเนี่ยคุณดูในปีดีอายุ80เข้าประเทศยังไม่เข้าสมัยไอ้เปมอ่ะมันทำไปไม่รู้ไปชี้ไม่รู้จดหมายหล่นไปไหนเอ้าหมาฆ่าไปจนปีดีตายไปเองอ่ะขนาดปีดีนะขอโทษท่านธรรมชโยครับปีดีพนมยงเป็นรัฐบุรุษอาวุโสนะเป็นผู้ราชการแทนลงเป็นนายกแล้วไปกี่ครั้งเป็นคนทำให้ประเทศไทยไม่แพ้สงครามเป็นคนที่เอาเงินปอนไปซื้อดอลลาร์ไปซื้อทองคำขอโทษเอาเงินปอนไปซื้อทองคำเก็บไว้ทำให้ประเทศไม่ล้มละลายนะไปแก้ไขสุริยาเบาลิงสมัยนู่นรอ4รอ5ปีดีเป็นคนทำนะปีดีแก่งับเงือกมันจะไม่ให้เอาประเทศแล้วต้องตายนอกประเทศคุณหญิงภูสุขท่านหญิงภูสุขถึงบอกว่าไม่ขอรับกี่ด้วยใดๆทั้งสิ้นเพราะขนาดปีดีไม่รับเกียรติจากมึงแล้วกูเป็นเมียกูก็ไม่รับเว้ยนี่ครับไม่ขอรับเกียรติคือไม่ขอรับเกียรติจากกษัตริย์เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วคุณไปหวังอะไรจากเขาพระดีๆอยู่ได้ไหมพิมลธรรมท่านดีไหมครูบาศรีวิชัยดีไหมใช่ป่ะปีดีพนมยงดีไหมคุณว่าทักษิณไม่ดีโอเคเรื่องของคุณผมถามว่าปีดีดีไหมปีดีไม่ดีปีดีมักใหญ่ไฟสูงปีดีมันเอารถของพระเจ้าอยู่หัวไปใช้นั่งชูคอไอ้นู่นไอ้นี่มึงพูดทรงเดชปีดีแบ่งเงินนี้เอาเงินไปซื้อทองเก็บไว้อเมริกาโอมไปแล้วไอ้บ้า
เรื่องโกหกทั้งนั้นน่ะอย่างกรณีของพ่อพิมลธรรมนี่เขาเล่นงานคดีเรื่องอะไรพอจะจำได้ไหมสองเรื่องครับคดีอะไรบ้างครับเรื่องแรกเสพเวชมรรคคือเวชมรรคคือตุ๋ยผู้ชายด้วยกันน่ะอ๋อเหมือนพระเกษมที่โดนคดีเดียวกันเออประเภทว่าไปมีเซ็กกับผู้ชายซึ่งไอ้คนนี้มันสารภาพว่ามันเป็นพยานเท็จมันสารภาพว่าเป็นพยานเท็จนะเหมือนในตีศรีสุวรรณบอกว่าได้ยินปีดีวางแผนน่ะสารภาพเป็นพยานเท็จเสพเวชมรรคครับจับท่านทีแรกเลยนะคือถอดสมณศักดิ์ก่อนคือริดรอนอำนาจท่านก่อนอย่างท่านธรรมชโยมีข่าวดีนะท่านจะโดนถอดจากอำนาจก่อนคือแกล้งถอดอำนาจเสร็จปุ๊บนะก็หาเรื่องจับท่านศึกแล้วก็หาเรื่องยัดท่านเข้าคุกแผนการของกษัตริย์ระบอบกษัตริย์ก็คือว่าให้พระพิมลธรรมเนี่ยเป็นคนธรรมดาคือถอดศักดิ์ก่อนไม่ให้มียศก่อนให้เป็นพระธรรมดาแล้วจากนั้นก็ถูกจับศึกเป็นนายชื่อเดิมก็นายไปละเหมือนที่ทำกับศรีรัตน์ใช่ไหมเหมือนกันเลยแล้วก็จับไปขังอยู่ในบ้านทุกวันนี้มีทหารจากราชบุรีไปเฝ้าหน้าบ้านให้ออกจากบ้านอ่ะยังไม่เสียเหรอยังไม่ได้มารณภาพใช่ไหมใครพระพิมลธรรมตายไปนานแล้วอ๋อถ้าอยู่ก็ร้อยกว่าแล้วเออคุณลุงครับตอนนี้มันมีประเด็นแฟนๆครับฝากถามมาหน้าซีบอร์ดนะครับตอนเนี้ยเทรนใหม่คือเทรนไม่มีศาสนากำลังมาแรงมากซึ่งเป็นเทรนทั่วนะคุณลุงมันเกิดอะไรขึ้นฮะมี 1,000 ล้านไม่มีคือจริงๆผมพูดนะไม่ได้พูดตลกครับคนไม่มีศาสนาคือคนมีศาสนาเนี่ยเอ๊ะยังไงไอ้ที่มีนี่ไม่มีศาสนาทั้งนั้นน่ะคุณลงตลกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตลกอ๋อจริงคือเท็จคือจริงมีคือไม่มีเพราะอะไรคุณรู้มั้ยศาสดาแต่ละองค์ผมเชื่อนะเขาสอนให้รักมนุษย์ศาสนาบางศาสนามันเป็นตัวแบ่งแยกครับเอ๊ะมึงเป็นพุทธเอ๊ะมึงไปคิดเป็นอิสลามมึงกินน่ะมึงเป็นคนน่ะเป็นคนหรือเปล่ากูถามแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมีศาสนามึงก็เป็นคนก่อนที่พระพุทธเจ้ามีพระเยซูมีใครต่อใครเนี่ยมึงก็เป็นคนใช่ไหมครับไม่มีศาสนามึงก็ยังอยู่ได้อ้างนู่นอ้างนี่ศาสนาหลังๆเนี่ยมันแปลเปลี่ยนมันเป็นเครื่องมือทางการปกครองครับคนมันเกิดมันก็กลัวว่าต้องมีอัตลักษณ์มีนั่นมีนี่การไม่มีศาสนาของชนในยุคหลังคนยิ่งไม่มีศาสนามากขึ้นมันแสดงความเจริญความเจริญของคนอ่ะมันมีมากขึ้นเพราะนั้นคนมันเชื่อตัวมันเองแล้วภายใต้การปกครองมันไม่ต้องเชื่อผู้มีศาสตร์ไม่ต้องไปไหว้ฝนตกแห่นางแมวหรือไปเอาพระอะไรกันทะพระทันทะราชขอฝนซึ่งเป็นพระพุทธเนี่ยไม่มีนะคุณว่าสยามเทวทิราชมีไหมนั่นสิมาจากไหนไม่มีสยามเทวทิราชนี่รัชกาลที่4มันสร้างมันบอกว่าการที่ประเทศไทยไม่เป็นตรงขึ้นเพราะว่ามีเทวดาศักดิ์สิทธิ์แล้วตั้งขึ้นมาสยามเทวทิราชเป็นเทวดาถือมีดถือมีดไอ้เหี้ยถือมีดเฉือนแผ่นดินเนี่ยคือเรื่องของเรื่องนะมันเป็นเรื่องที่มันตั้งขึ้นมาไอ้ที่มาปั้นพุทธรูปก็มาปั้นทีหลังพุทธเจ้าตายไป 3-400 ปีแล้วค่อยมาปั้นไอ้คนที่ปั้นเขาไม่ใช่แขกคนที่ปั้นนะครับก็คืออะไรเป็นพวกกลุ่มพวกกรีกที่มันนิยมการปั้นแต่คุณดูหนังโรมันไหมมันปั้นนั้นปะนี่ไอ้คนที่ปั้นคือพวกนั้นเพราะศาสนาพุทธเขาห้ามปั้นรูปนะปั้นรูปก็ถือว่าคำสอนสุดท้ายพุทธเจ้าคืออะไรธรรมะที่ตถาคตตัดไว้ดีแล้วคือตัวแทนของเราเอางี้ที่พระคำสอนที่พูดดีแล้วคือตัวแทนฮะที่เขาก็ไปตบหน้าพุทธรูปแล้วก็โดนแบบด่าทั่วโซเชียลเลยก็ต่อไปมันจะไม่มีครับต่อไปคนจะไม่มีศาสนามากขึ้นคือคนมันเข้าถึงความเป็นมนุษย์ถ้าคุณรักมนุษย์ด้วยกันอันนั้นคือศาสนาภาษิตฝรั่งเขาบอกว่าWhere there is love there is a God ที่ใดมีรักที่นั่นมีพระเจ้าคุณต้องรักไม่ใช่ว่ารักมีเซ็กนะคือรักในตัวมนุษย์ด้วยกันอ๋อครับผมความรักในมนุษยชาติด้วยกันในเห็นตากันมึงจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามก็ได้เห็นกันแล้วช่วยกันไม่ใช่คุณเป็นชาวพุทธไปเจอชาวคริสต์กันมันจะอดน้ำตายทั้งแม่มันคนละศาสนาอันนี้ใช่ป่ะอันนี้คือไม่มีศาสนาอันนี้คือไม่มีจริงๆเลยแต่ถ้าคุณมีคุณจะต้องไม่ถือเอาถ้าไม่มีก็ไม่มีแต่มีหลักฮิวแมนิสต์มีหลักสิทธิมนุษยชนก็พอแล้วเหรอพอถ้าคุณรักมนุษย์ด้วยกันคุณต้องต่อต้านการยึดอำนาจเพราะการยึดอำนาจเป็นการดูถูกมนุษย์ไม่ใช่คุณเป็นชาวพุทธรักในหลวงรักพระสอนว่า อย่าไปแก้แค้นอันนี้ก็ผิดถ้าคุณไม่แก้แค้นคุณก็คือปล่อยให้อันตรพาลมันมาครองเมืองครองโลกคุณไม่ได้โกรธส่วนตัวผมไม่ได้โกรธในหลวงส่วนพระองค์ไม่ใช่นะผมไม่ได้โกรธฐานส่วนตัวเพราะว่า
มันกระทำย่ำยีต่ออนาคตลูกหลานเราอะถ้าคุณละเลยคุณปล่อยให้ความไม่เป็นธรรมมันเกิดขึ้นก็จริงก็คุณเห็นแก่ตัวคุณกลัวแล้วคุณก็อ้างว่าอย่าไปเอาง่ายๆลุงอย่างกรณีพฤษภา53เนี่ยก็คนคนที่เชื่อแบบในพุทธแล้วไม่เห็นแบบคนที่ทำผิดเอามาโดนลงโทษก็บอกก็เดี๋ยวกรรมก็ตามทันเองอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กรรมคืออะไรครับกรรมคือการกระทำครับกรรมมันตามไปทันเพราะอะไรเพราะมันยึดอำนาจการปกครองกรรมมีหลายแบบนะบางอย่างเป็นพวกยีนอย่างเช่นรอ5ผสมโมไปโมมาลูกออกมาก็เลยเป็นทีบังกรเนี่ย ออกมาเป็นเสี่ยงออกมาเป็นไอ้ทอมออกมาเป็นเนี่ยปากอ้าอันนี้คือกรรมโดยเจเนติกเจเนติกคือยีนก็เป็นกรรมนะภูมิประเทศก็เป็นกรรมกรรมโดยพันธุกรรมเหรอกรรมมันนี่แหละแฟกเตอร์มันเยอะครับคุณต้องดูแต่ละแฟกเตอร์ทำไมไม่โดนลงโทษเดี๋ยวเราก็มาล้ำลึกแล้วพฤษภาเทมินใช่ไหมพฤษภา35มันก็บ่นแล้วทำไมคนที่ฆ่าประชาชนไม่โดนลงโทษทำไมกรรมไม่มีเพราะมันยึดอำนาจรัฐถ้าอำนาจรัฐเปลี่ยนมันก็จะเป็นกรรมอีกอย่างนึงกรรมมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างอำนาจด้วยนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจคุณทำดีคุณชิบหายหมดคุณทำดีทำเพื่อประชาชนแบบยิ่งลักษณ์เนี่ยขึ้นศาลทุกวันทำเหี้ยอย่างประยุทธ์เนี่ยชี้หน้าชี้ตาเดี๋ยวจะซื้อเรือดำน้ำแล้วเดี๋ยวจะซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วใช่ไหมครับมันทำไมทำเหี้ยได้ดีเพราะโครงสร้างไม่ดีครับเพราะตัวเจ้าของระบอบมันเหี้ยอ้าวแต่ก็ระบอบเป็นระบอบคนสูงน้อยคุณต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้ตรงจุดไม่มีตัวเลือกแล้วเขาต้องพึ่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจเพราะว่าไม่ใช่คุณต้องช่วยตัวคุณเองคุณต้องใช้ปัญญาหาเหตุว่าทำไมมันอยู่ได้เพราะมีคนในอำนาจรัฐเหตุเพราะว่าประชาชนไปเชื่อมันคุณต้องทำให้ประชาชนในดวงตาสว่างออกจากชนชั้นเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยปลงผมตัดผมออกเลยไม่มีกษัตริย์พานแพทย์สุดมีแต่เป็นภิกขุผู้ขอเพราะฉะนั้นคุณต้องทำลายความเชื่อในเรื่องระบบชนชั้นที่ชนชั้นส่วนน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจรัฐทั้งหมด คุณต้องประกาศความเท่าเทียมแบบอับราฮัมลิงคอนเนี่ย ทำให้คนมันเชื่อแล้วคิดว่าทุกอย่างเกิดจากมือมันเองคุณต้องเป็นเฮอร์คิวลิสแล้วถ้าวันนึงไปสนับสนุนแบบทุกแนวทางแล้วกลายเป็นรัฐศาสนาจะทำยังไงล่ะครับรัฐศาสนาคืออะไรคือปกครองด้วยเอาศาสนามาลงเป็นกฎหมายไม่มีคือเราไม่มีศาสนาอยู่แล้วเป็นรัฐคฤหัสถ์ครับไม่มีศาสนาคือศาสนาเนี่ยคำว่าศาสนานะเรารับภูมิปัญญาที่มันเป็นประโยชน์ครับอย่าไปเรียกว่าศาสนาเรียกว่าปรัชญาปรัชญาหรือหลักคิดใดก็แล้วแต่ที่เป็นไปเพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อเผ่าพันธุ์ตัวเองเล็กๆอวดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแบบฮิตเลอร์เนี่ยฆ่ามันให้หมดเลยอยู่กูเป็นพวกอะไรอารยันใช่ไหมหรือกูเป็นพวกวรรณะกษัตริย์มึงเป็นพวกจันทานที่มันรักมนุษย์ทั้งหมดหลักการอันนี้แหละคือศาสนาที่แท้จริงศาสนาที่เป็นสากลศาสนาที่แท้จริงคือศาสนาสากลซึ่งก็คือไม่มีศาสนาครับถ้ามึงยังแบ่งแยกเป็นพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยไม่ใช่ศาสนาครับเพราะอะไรเพราะว่ามึงไปแบ่งกันเองแล้วมึงเอาคนที่ตายแล้วมาอ้างทำไมมันตายไปหมดแล้วไอ้พวกนั้นจะอ้างทำไมมึงเอาคนที่อยู่ดิจริงไหมครับมันตายจะไปอ้างมาทำไมแม่น้ำเนรัชลาพระสุตตรุปนิพพานนะบางคนว่าพระเจ้าตอนเกิดไม่มีครับพระเจ้าเกิดด้วยภูมิปัญญานะเป็นภูมิปัญญาเกิดตายดับเนี่ยวันเดียววินาทีเดียวกันเลยไม่มีหัตถจารย์ว่าออกจากท้องแม่แล้วก็วันนั้นเดิน79นั่งกับวันนั้นนอนตายไม่ใช่ครับมันอันเดียวพุทธะมีอันเดียวพุทธะคืออะไรพุทธะอิสระไม่ใช่พุทธะคือความสว่างของปัญญาที่เห็นอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเท่านั้นเองครับแม่น้ำในราชลาตอนนี้เป็นยังไงคุณรู้ไหมแห้งขอดหรือเปล่าไม่มีแม่น้ำแล้วอ่ะเหรอแห้งไปเลยไม่มีไม่มีทางน้ำก็ไม่มีเหรอไม่มีเลยมันมีจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่มีแล้วอำเภอพุทธคยามันมีจริงไหมอะไรพวกนี้ไม่รู้คือตอนนี้แล้วรอยพระพุทธบาทเป็นรอยเท้าจริงไหมเมืองบาลานสีผมดูไวทีวีบาลานสีนะตลกชิบเป๋งกับบาลานสีนะคือบาลานสีคืออะไรครับแม่น้ำคงคาทุกวันนี้คนยังไปอาบน้ำล้างบาปกันเลยเออแล้วเอาอะไรกันรู้ไปทิ้งลงแม่น้ำมันเป็นขยะเต็มไปหมดเลยถ้ามึงไปตรวจแบคทีเรียนะรับรองเยอะชิบหายสวรรค์เฮียผมไม่ไปหรอกมีแต่แบคทีเรียอีโคไลอีอะไรทุกอย่างคนสำรวจพันธุ์ปลายังไม่ค่อยกล้าเลยครับคุณลุงครับอีกนิดครับคำว่ายุคพระศรีอริยเมตรัยเนี่ยมันคือยังมันเป็นยังไงผมได้ยินมาตั้งนานละมันคืออะไรพระศรีอริยะครับอริยะคือเจริญฮะศรีอริยะเมตไตรคือเขาทำนายว่าเป็นสังคมยูโทเปียเป็นสังคมที่มนุษย์เจริญมีคุณธรรมสูงแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกยังไง
เป็นสังคมพูดง่ายๆเทคโนโลยีถ้าเอาความเป็นจริงนะในเมื่อมนุษย์ไม่มีศาสนาแล้วในเมื่อมนุษย์รักมนุษย์ด้วยกันไม่ได้รักคนที่ตายไปแล้วมนุษย์ต้องรักมนุษย์ที่กำลังอยู่นะเพราะศาสนาพุทธสอนว่ามันต้องไม่มีเวลาต้องน้อมนำมาดูได้ศาสนาต้องรับใช้มนุษย์ที่กำลังมีลมหายใจไม่ใช่รับใช้คนที่ตายหรืออนาคตจะไม่ต้องสนใจครับสนใจคนที่ยังอยู่ครับคุณมีพ่อมีแม่คุณต้องตอบแทนขณะที่เขายังอยู่ไม่ใช่ทำบุญตอนเขาตายทำบุญตอนเขาตายคนที่ได้กินก็คือพระหรือคนที่ไหลแหล่จริงไหมคนที่รวยคือพระใช่ป่ะคุณต้องทำกับคนที่กำลังอยู่ทำเพื่อรุ่นต่อๆไปครับประเทศที่มันเจริญเพราะว่าคนบรรพชนมันเนี่ยทำดีไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปเห็นคุณไม่ใช่มันเกิดในไม่โชคดีเกิดอเมริกาไม่ใช่นะเพราะก็ผ่านการต่อสู้มันก็เป็นอย่างนั้นนะคือก็ต้องดูว่าภาษีอาร์เนี่ยเป็นโลกยูโทเปียที่คิดไปว่าจะดีเหมือนที่ประยุทธ์มันพูดทุกวันเนี่ยต่อไปจะดีแล้วมึงเชื่อมนะแต่เกาหลีเหนือภาษีอาร์นะครับมันเป็นภาษีอาร์ครับมันเก็บภาษีชิบหายเลยอาร์นออาร์เนี่ยเขาต้องไปซื้อเรือดำน้ำไงครับเออน่ะภาษีอาร์ไม่ใช่ภาษีอาร์ภาษีอาร์คือโลกยูโทเปียแหละครับโลกที่ว่าทุกอย่างอรยะมันจะเกิดขึ้นได้นะต่อเมื่อมันสร้างเหตุครับสร้างเหตุเมื่อมนุษย์มีการศึกษามากไม่ดูถูกกันต้องเชื่ออย่างนึงนะครับคุณต้องเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ครับในเชิงวิทยาศาสตร์นะผมพูดหลายครั้งว่ามนุษย์คนหนึ่งนะสเปิร์ม 1cc เนี่ยมีเชื้อ 1cc มีสเปิร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านตัวนะถ้าใครมีต่ำกว่า3ล้านถือว่าเป็นหมันนะบางคนล่อไป40ล้านบางคน2หยดนี่เท่ากับประชาชนทั้งประเทศเลยแล้วมันมีแค่ตัวเดียวที่เกิดเป็นคุณนะครับตัวที่แข็งแรงที่สุดไม่รู้มันแข็งแรงหรือมันโชคดีเข้าไปได้ตัวเดียวแล้วมันจะปิดเลยครับไอ้รูเล็กๆที่สุดเล็กกว่ารูเข็มมันจะปิดทันทีมันต้องผ่านทะเลกรดทะเลด่างสารพัดนะถึงจะเกิดเป็นคุณเนี่ยเพราะนั้นแต่ละคนมันจะมีศักยภาพของมันคุณอย่างบางคนเป็นโรคนะเป็นง่อยเป็นเหลือแต่หัวเจนี่นักศาสตร์เอกของโลกเลยใช่ไหมครับจอห์นฮอปกินเนี่ยใช่บางคนเนี่ยเพราะนั้นคุณค้นให้เจอคุณต้องเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนดีครับคุณให้โอกาสเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนดีได้แล้วไม่ให้โอกาสในสถาบันกษัตริย์บ้างเหรอครับสถาบันกษัตริย์มันไม่โอกาสเราครับไม่ใช่เราไม่ให้มันนะมันไม่รู้จักพอใครทำดีหน่อยมันกลัวว่าจะเป็นศัตรูแม่งมันลิดรอนหมดครับคุณลุงครับก็วันนี้เราคงจะม้วนเดียวจบนะก็เวลายามานานพอสมควรแล้วชั่วโมงกว่าแล้วก็พอดีนะของอาจารย์ลิงนั้นมาพอดีมาใช่ปะอ๋อไม่เป็นไรอาจารย์เขาบอกว่ามาแล้วโอเคไม่เป็นไร okay. เดี๋ยวก็จะได้ลิงก์อาจารย์ทางการประชุมทางจากอเมริกาเราก็คงจะเบรกไปตรงนี้เลยครับครับจอมกับพร้อมกับลุงสนามหลวงนะมีอะไรจะกล่าวทิ้งท้ายสักหน่อยไหมครับลุงสนามหลวงครับเชิญครับก็ไม่มีอะไรหรอกนะไออย่าไปสนใจมากพระเจ้าอยู่หัวก็ยังคงอยู่ไม่ตายไปไหนหรอกนะตราบที่ประชาชนยังไม่ลุกขึ้นมากระทืบท่านก็ยังอยู่ต่อไปนั่นแหละเอาเท่านี้ขอบใจมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็ขอเวลาเบรกไปสักครู่แล้วก็จะเข้าลิงก์จากอเมริกานะครับสักครู่พบกันใหม่ครับไฟเย็นพบประชาชน